กราบถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกท่านขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่กำลังติดตามรับชมรายการจากทางสถานีโทรทัศน์ธรรมาธิปไตยดีดีทีวีและท่านที่กำลังรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นวัฒนธรรม CFM 88.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมด้วยสถานีวิทยุเครือข่ายพระพุทธศาสนาแห่งชาติคลื่นต่างๆและท่านที่รับชมทาง Facebook Live และทาง YouTube ที่ช่องสถานีวิทยุโทรทัศน์ DDTV และติดตามชมผ่านเว็บไซต์ของสภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาในขณะนี้ทุกท่านรายการตระเวนคนตระเวนธรรมประจำวันพุธที่9ตุลาคมพระพุทธศักราช2567วันนี้ขึ้น7ค่ำเดือน11มาพบกับสาธุชนเป็นปกติ18นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้วิทยากรในรายการเราเข้ามาเรียบร้อยแล้วภาพมาเสียงมาสมบูรณ์แบบนะก็ถือว่าท่านมีความพร้อมแล้วก็นั่งรอนานแล้วท่านว่างั้นไม่ยอมไปไหนเลยงั้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งโยมวันนี้ท่านมีอะไรดีๆมามอบให้แก่พวกเราเดี๋ยวติดตามรับชมกันขอเชิญชวนศรัทธาสาธุชนร่วมสนับสนุนงานเผยแผ่ธรรมกับ DDTV ของเราด้วยการเป็นเจ้าของกองบุญรายปีหรือรายเดือนตามกำลังศรัทธาท่านสามารถโอนปัจจัยเข้ามาร่วมสนับสนุนทำบุญเผยแผ่ธรรมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสะพานเหลืองเลขบัญชี236-203-2177ชื่อบัญชีเผยแผ่ธรรมะทางวิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดร่วมบุญได้ทุกวันที่หมายเลข02-219-5154 02-219-5157-58หรือ098-341-5730-1ได้ทุกวันข่าวประชาสัมพันธ์ขอเริ่มต้นด้วยงานบุญเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกประจำปีพระพุทธศักราช2567ณวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์พระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษซึ่งจัดขึ้น3วัน3คืนมีการเปิดโอกาสให้บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมตลอดทั้ง3วัน3คืนด้วยท่านใดสนใจมาร่วมกิจกรรมขอเชิญได้งานจัดระหว่างวันที่14ถึง16ตุลาคมใครจะรับเป็นเจ้าภาพกันเทศสอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์086-719-3078หรือ093-549-9251วัดสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีจัดงานปฏิบัติธรรมถวายผ้ากฐินในวันที่9ถึง12เดือนพฤศจิกายนนี้วันที่9ถวายกฐินเวลา13นาฬิกาแล้วก็ประกอบพิธีบวชเนกขัมมะ14นาฬิกาไปจนถึงวันที่12พฤศจิกายน16นาฬิกา6นาฬิกาตอนเช้าประกอบพิธีลาบวชนะใครจะไปร่วมบวชนุ่งขาวห่มขาวได้โอกาสแล้วโยมที่วัดสามชุกแล้วก็ทอดถวายกฐินด้วยในวันที่9พฤศจิกายนโทรศัพท์สอบถามที่089-000-8462 097-387-2452วัดป่าสะพาน2จัดงานถวายผ้ากฐินในวันที่19-20ตุลาคมปีนี้เน้นให้สาธุชนมีส่วนร่วมสร้างอุโบสถ
ใครจะร่วมบุญกับทางวัดป่าสะพาน2โทรศัพท์081 722 0543วัดไตรสิกขาทลามลตารามพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยจัดถวายผ้ากฐิน19-20ตุลาคมนี้เชิญศิษยานุศิษย์โดยทั่วไปร่วมบุญกันหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถาม0980359690หรือ0992493444วัดอารามมงคลจัดถวายกฐิน19-20ตุลาคมเช่นเดียวกันญาติโยมสามารถร่วมบุญได้กองละ100บาทเป็นกฐินสามัคคีเพื่อบูรณะพื้นรอบอุโบสถในปีนี้โยมโทรศัพท์สอบถามที่084-034-4606วัดยายร่มแขวงบางมดเขตจอมทองกรุงเทพพันธมิตรของดีดีทีวีของเราจัดถวายผ้ากฐินวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมญาติโยมที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลอย่าลืมไปร่วมมางานบุญกฐินวัดยายร่มกันนะโยมนะไปชิมกระยาศาสตร์โบราณที่วัดยายร่มด้วยนะก็ขอเชิญทุกท่านไปร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันที่วัดป่าศรีแสงธรรมตำบลห้วยยางอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีที่เรารู้จักกันท่านเจ้าคุณโซล่าเซลล์โยมจัดถวายกฐินสงเคราะห์โลกปีนี้ในวันที่20ตุลาคมนะใครที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงหรือต่างจังหวัดก็ร่วมบุญกันได้ท่านเจ้าคุณสร้างประโยชน์คุณูปการให้กับสังคมมากมายหลายรายการทีเดียวนะโยมนะใครสนใจก็ร่วมบุญกันการสร้างโรงพยาบาลถือว่าเป็นการช่วยเหลือผู้เจ็บไข้ได้ป่วยสาธารณะโดยไม่เลือกเป็นการทำทานให้แก่สงฆ์โดยเฉพาะเลยโยมเป็นบุญใหญ่มากใครจะเป็นเจ้าภาพร่วมสร้างโดยมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรคุณาทานเจ้าวาดวัดศรีสุดารามวรวิหารเป็นประธานนำพวกเราก่อสร้างโทรศัพท์สอบถามได้ที่081-833-3353และวัดศรีอุดมวงศ์ตำบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยจัดถวายผ้ากฐินปีนี้ในระหว่างวันที่2 3พฤศจิกายนขอเชิญสาธุชนมีส่วนร่วมในการถวายผ้ากฐินสามัคคีปีนี้ร่วมกันสอบถามรายละเอียดที่089-840-4968และในปีหน้าวัดศรีอุดมวงศ์จะจัดงานใหญ่ฉลองอุโบสถผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตในระหว่างวันที่18ถึง28มกราคมด้วยนะใครจะร่วมบุญก็โทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดตามหมายเลขที่ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่และที่วัดจันทร์สุขอยู่ที่ตำบลประชาธิปัตย์นะตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเป็นวัดที่ท่านเลขาธิการกองการวิปัสสนาธุระแห่งประเทศไทยท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ปัจจุบันนี้จะจัดถวายผ้ากฐินปีนี้ในวันเสาร์ที่9พฤศจิกายนโทรศัพท์สอบถามที่081-917-0223 094-905-4697วัดป่าเกาะเกิ้งหรือวัดป่าอาศิรวาสของครูบาตุ้มจัดถวายผ้ากฐินปีนี้ในวันศุกร์ที่8พฤศจิกายนวัดป่าอาศิรวาสหรือว่าวัดป่าเกาะเกิ้งอยู่ที่อำเภอเมืองมหาสารคามญาติโยมใครสนใจจะร่วมเป็นเจ้าภาพบุญกฐินปีนี้โทรศัพท์สอบถามที่062-452-9777และที่กองการวิปัสสนาธุระแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์เปิดรับสมัครพระภิกษุและคฤหัสถ์เข้าอบรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิปัสสนากรรมฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์และนักปฏิบัติธรรมใครสนใจจะเข้าร่วมโครงการนี้จัดขึ้นในระหว่าง
วันที่23พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคมโทรศัพท์099-395-7293 081-917-0223อีกหนึ่งข่าวในอีกสองข่าวนะโยมนะนาวัดเขาน้อยอำเภอแกลงจังหวัดระยองที่สถานีโทรทัศน์ DDTV ของเราเคยไปร่วมถ่ายทอดสดกิจกรรมที่นั่นตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยบัดนี้เจ้าอาวาสคือหลวงพ่อพระครูอนุวัฒน์พัฒนกิจหลวงพ่อธมมรณภาพแล้วศพตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่4ถึง12ตุลาคมและวันที่13ตุลาคมประชุมเพลิงนะเรียกว่าถวายประชุมเพลิงท่านในวันที่13นะศิษยานุศิษย์ในหลวงพ่อธมหรือว่าพระคุณวัดพัฒนกิจก็ไปร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันนะโยมนะและข่าวสุดท้ายเป็นข่าวบุญใหญ่โยมพิธีเททองหล่อพระองค์ปฐมหรือพระพุทธฉายในวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายนยังเหลืออีกหลายวันนะฮนะจัดพิธีเททองหล่อนี้ที่วัดราชสิงห์ขอนหรือวัดถ้ำฤาษีเขางูอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีท่านใดที่จะร่วมหล่อพระพุทธฉายดังกล่าวโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดที่090-789-1351นี่ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ให้สาธุชนได้มีส่วนร่วมกันสะดวกที่ไหนก็ไปร่วมกันที่นั่นได้เวลาของตระเวนคนตระเวนทำประจำวันพุธนี้แล้ววันนี้องค์วิทยากรของเรามีอะไรมาให้พวกเรากันมามอบให้แก่พวกเราไปติดตามรับชมพร้อมกันกราบนมัสการต้อนรับท่านพระอธิการบัวเรียนพุทธสโรเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ตำบลวังประจบอำเภอเมืองจังหวัดตากพร้อมๆกันกราบนมัสการพระอาจารย์ครับกราบนมัสการครับก็ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพแด่พระเถราลุเถระทุกๆรูปเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านยินดีต้อนรับโยมอาภาธรกิรติธรรมพรวันนี้เข้ามาคนแรกเลยพระอาจารย์ครับเฮียจัวเฮียจัวลูกทุ่งธนินทรจำได้ไหมครับอ๋อเดี๋ยวก็เข้ามาเยอะครับเชิญกันมาบันทาชาวนามนโยมสายธรรมลำธารปราณีแซ่ด่านวันนี้เข้ามาแล้วครับ4ท่านแล้วครับครับนิมนต์พระอาจารย์ครับทักทายญาติโยมหน่อยก็คือต่อไปจากออกพรรษาไปก็จะเริ่มงานกฐินครับอ๋อนิมนต์ครับคือโยมก็มีทั้งพระและโยมมีความเข้าใจว่าพระจำพรรษา5รูปเท่านั้นจึงสามารถถวายกฐินได้ถ้าน้อยกว่านั้นไม่ได้เข้าใจกันอย่างนั้นใช่ไหมเข้าใจอย่างนั้นครับแล้วจริงๆแล้วเป็นยังไงพระอาจารย์คือตามพระวินัยปิฎกนะครับถ้าไปดูฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่มที่5นะครับครับแต่หน้าที่อะไรผมจำไม่ได้ก็ถ้าไปศึกษาค้นคว้าในนักจุลวัคครับผมคือในนักธรรมตรีโทเอกเนี่ยเขาไม่ได้บอกรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนครับครับเพราะนั้นเราต้องไปศึกษาเพิ่มเติมอันนั้นเป็นพื้นฐานนะนักธรรมตรีโทเอกนี่เป็นพื้นฐานหลายๆเรื่องครับใช่แต่ถ้าจะรายละเอียดเนี่ยเราต้องเข้าไปดูในพระวินัยปิฎกที่เรียกว่าศึกษานักธรรมตรีโทเอกเนี่ยเป็นการศึกษาหลักให้แม่นหลักครับแล้วก็ไปขยายความกันในพระไตรปิฎกครับเข้าไปค้นคว้าครับคือกฐินนี้เป็นสังฆกรรมครับสังฆกรรมก็มีลงปาติโมกนะสวดปาติโมกชายพระสี่รูปกฐินปาวารณาเนี่ยเป็นสังฆกรรมประเภทชายพระห้ารูปส่วนอุปสมบทเนี่ยพระห้ารูปในที่กระดานนะนะแล้วก็ที่ในเมืองก็พระสิบรูปครับแล้วก็พระยี่สิบรูปก็ปริวาสกรรมอภานกรรมอภานกรรมครับทีนี้ตอนรับกฐินเนี่ยพระรูปเดียวก็รับได้แต่ตอนกลางกฐินต้องใช้พระห้าอ๋อพระแม้แต่จำพรรษาอยู่เพียงรูปเดียวในวัดก็สามารถที่จะรับกฐินได้ได้ครับอืมครับพระรูปเดียวเนี่ยสามารถแต่ว่าต้องจำพรรษาครบนะ3เดือนไม่ใช่ขาดพรรษานะพรรษาขาดไม่ได้ครับครับเมื่อพระภิกษุมีจำพรรษาอยู่รูปเดียว2รูป3รูปแล้วก็สามารถรับกฐินได้เมื่อรับกฐินแล้วแต่ว่าตอนกลางกฐินเนี่ยคือตอนทําพิธีสวดเนี่ยจําเป็นจะต้องใช้เป็นสังฆกรรมตอนสวดพระมาครับ
ตอนสวดนี่ต้องใช้สีมาครับต้องใช้เสียมาแต่ตอนรับรับที่ไหนก็ได้รับที่ไหนก็ได้ที่กุฏิก็ได้ที่คนต้นไม้ก็ได้ครับครับครับเพราะฉะนั้นเมื่อตอนใช้เสียมาเนี่ยจำเป็นจะต้องอาศัยพระให้ครบองค์สงฆ์ครับครบองค์สงฆ์ก็คือจะต้องมีพระทั้งหมดทั้งองค์รับด้วยเป็น5รูปครับพระจากที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ครับเหมือนลงปาติโมกข์เลยครับลงปาติโมกข์เนี่ยพระสามวัดสี่วัดมันรวมกันได้แต่องค์สวดต้องมีองค์เดียวครับผมแต่สี่รูปขึ้นไปแล้วเข้ามารวมกันได้ครับกฐินก็เหมือนกันครับครับสังฆกรรมทุกอย่างประเภทเดียวภาวนากรรมเนี่ยอย่างเช่นภาวนาเนี่ยวัดผมมีพระอีกสี่รูปฮะภาวนาไม่ได้ครับอืมต้องไปหามาสมทบอีกผมก็ไปร่วมปีนี้มันก็จะไปร่วมวัดโคกครูวัดเจ้าพระในจังหวัดตากซึ่งเป็นพระมหาเถระที่ผมเคารพนับถือที่ท่านตั้งแต่20กว่าปีมาผมก็ไปที่นั่นเที่ยวไปเที่ยวมาที่นั่นครับครับเมื่อถึงเวลามันก็ไปภาวนาที่นั่นครับไม่ใช่ภาวนาที่วัดเรานะครับที่วัดเราทําไม่ได้พระไม่ครบก็ไปภาวนาที่อื่นครับอันนี้คือภาวนาแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะพระอาจารย์ถ้านิมนต์พระรูปอื่นมานั่งคณะปุรณากะได้ไหมได้ครับได้อืมครับอย่างสมมติว่าเราจะภาวนาเนี่ยขอนิมนต์ท่านมาร่วมวัดนั้นมี2วัดเรามี3นิมนต์มาร่วมกันเลยที่วัดนี้ได้ครับอืมครับภาวนาด้วยกันอย่างนี้ได้ครับผมอย่างนี้ได้อุโบสถวัดป่าสะพาน2นี่ทำการสวดยัตติเป็นสีมาสมบูรณ์หรือยังคือเมื่อวันที่25เมษายนปี2562นี่พระมหาสัมพันธ์วัดเขาสนามชัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และคณะวัดหาดใหญ่สิตารามมาทําพิธีสวดถอนและสวดสมมุติให้ครับโอ้เรียบร้อยก่อนวางศิลาฤกษ์ครับสมมุติสีมาแล้วก็จบแล้วครับคือถ้าโดยพระธรรมวินัยใช้ได้แล้วแต่เหลือแต่โดยกฎหมายครับ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 เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นประมาณนี้โยมก็ว่าผมพระอยู่สี่รูปจะสามารถรับกฐินได้ยังไงได้นะได้นะโยมรับได้ได้ได้ถ้าจะเถียงกันให้เอาเหตุผลมาเอาพระวินัยปิฎกมากลางแล้วให้ยุติตรงที่หลักฐานครับอย่าไปเอายุติว่าอาจารย์ผมสอนมาอย่างนี้อาจารย์ผมพูดมาอย่างนี้ไม่จบครับไม่ได้ต้องหลักฐานครับไม่ใช่ไม่จบไม่ได้เลยไม่ได้ครับใช้ไม่ได้ต้องตามหลักฐานที่มีปรากฏก็คือท่านบอกเอาไว้สรุปความก็คือว่าแม้แต่จำพรรษาตลอดทั่วในมาศครบแล้วแม้แต่รูปเดียวก็รับกฐินได้ครับครับเพราะนั้นที่ผมมาพูดตรงนี้ก็คือว่าต่อไปนี้บางที่ผมรับไม่ได้บอกเพราะผมจำพรรษาไม่ครบอะไรเงี้ยนะครับครับมีพระไม่ครบได้เลยนะครับอย่างมีพระองค์หนึ่งที่ท่านไม่เข้าใจเรื่องพระวินัยนะครับผมท่านบวชมากี่พรรษาแล้วผมบวชได้15ปีแต่เพิ่งได้10พรรษาครับทำไมเป็นงั้นผมขาดพรรษา5ครั้ง5ปีนะฮะแต่โดยพระวินัยนี่ครับสมมติว่าผมไปปีนี้ผมขาดพรรษานะก็ต้องนับพรรษาใส่ด้วยครับครับต้องนับด้วยนับด้วยครับทำไมแต่อย่างถ้าสมมติว่าผมไปขาดผมบวชพรรษานี้เป็นพรรษาที่40นะครับครับบังเอิญว่า10พรรษาเมื่อพรรษาที่10บวชมาพรรษาขาดไปพรรษาหนึ่งออกจากวัดแล้วกลับเข้าวัดไม่ทันนะเขาเรียกว่าขาดจำพรรษาขาดจำพรรษาแต่พรรษาไม่ขาดพรรษาไม่ขาดครับก็นับไปว่าได้บวชเท่านี้พรรษานี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นอายุพูดง่ายๆเป็นอายุของการบวชนี่ไม่ขาดเป็นอายุของการบวชไม่ขาดอ๋อเข้าใจแล้วครับแต่พรรษานะขาดตรงที่ว่าเรารับกฐินไม่ได้รับกฐินไม่ได้พรรษานั้นพรรษาเดียวแค่นั้นเองปะทูครับไปคิดกันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตว่าโอ้พรรษาก็แปลว่าพรรษาก็ไม่ถูกนับไปด้วยไม่ใช่นะครับเพราะวินัยเราไม่รู้พระท่านมากลางคืนนี่พรรษาขาดท่านไม่ใช่พระแล้ว ว่ากันไปเรื่อยจริงๆในยมพรรษาขาดเนี่ยความเป็นพระของท่านมีอยู่ครับพระอาจารย์ที่พูดมันเนี่ยมีประโยชน์กับญาติโยมเรามีประโยชน์กับพระสงฆ์เราเยอะมากเลยนะพระอาจารย์เรื่องวินัยบางอย่างอย่างเช่นกฐินเรื่องของจำพรรษาขาดพรรษาเนี่ยไม่เคยรู้ก็รู้กันนะวันนี้ครับตอนนี้ผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อพระภิกษุจำพรรษามี2อย่างครับ1พรรษาแรกกับพรรษาหลัง
เอายังไงครับนิมนต์เมื่อภิกษุเข้าพรรษาแรกก็คือวันแรม1 ค่ำเดือน 8ไปครัอบอกกลางเดือน11ครับนี่พรรษาแรกโดยปกติแต่เมื่อหาที่จำพรรษาไม่ได้เดือนตรงนี้ก็ไม่เหมาะสมตรงนี้ไม่ควรไปจำพรรษาที่หลังได้ก็คือแรม9 ค่ำแรม1 ค่ำเดือน 9ไปออกกลางเดือน12ครับคือถัดจากเข้าพรรษาแรกไป1 เดือน1 เดือนครับ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 แต่พรรษาหลังนี่รับกฐินไม่ได้ครับอ๋อเป็นอย่างนั้นเพราะมันหมดเขตกฐินพอดีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงมีพระบรมพุทธานุญาตให้ต่อเขตกฐินไปเนาะไม่อนุญาตให้ต่อครับอ๋อครับครับเพราะนั้นพระวินัยไม่ใช่ว่าไม่เป็นอนุโลมพุทธบัญญัติเราอนุโลมไม่ได้ครับไม่เราได้ต้องครเัคบารพตามนะครับไม่ได้ครับเข้าพรรษาหลังแล้วพอออกพรรษาแล้วรับกฐินไม่ได้นะครับเพราะนั้นส่วนโยมที่จะเป็นเจ้าภาพกฐินครับต้องคุยให้โยมเข้าใจฮะมีเงินเท่าไหร่ถึงเป็นเจ้าภาพกฐินได้โยมก็ถามผมนะครับโยมคำว่าเจ้าภาพกฐินอันดับแรกมีศรัทธาก่อนมีไหมโยมมีศรัทธาไหมครับมีถ้าโยมมีศรัทธาเอามีศรัทธามีผ้าไหมผ้ามีครับถ้ามีผ้าที่ได้มาต้องได้มาด้วยบริสุทธิ์หนึ่งขอเข้ามาครับลูกให้มาเพื่อนให้มาได้ครับซื้อมาเองซื้อมาได้ครับครับถ้าไปลักมาทอดกฐินไม่ได้ครับกฐินโกงเข้ามาไม่ได้กฐินนั้นก็ไม่เป็นกฐินครับไม่ได้ครับต้องได้มาด้วยความบริสุทธิ์บริสุทธิ์ครับผมมีผ้าแล้วครับมีศรัทธามีผ้าแล้วก็ไปหาวัดหาเจ้าวาดอ้าวแล้วไม่ต้องมีบาทมีตลปัดไม่มีอะไรหมอนเหมือนเลยที่เขาประกอบไม่มีไม่เป็นไรหรอฮะอย่างนั้นขาดได้ครับแต่ผ้าขาดไม่ได้อ๋อหมายถึงว่าผ้าขาดไม่ได้แต่ว่าเวลาโยมเป็นเจ้าภาพกฐินเนี่ยก็ไม่เห็นมีใครถือแต่ผ้าไปเราก็ต้องมีของบริวารไปเยอะแยะไปหมดนะสอแสดงถึงฐานะและความสมบูรณ์ครับโอ้ครับครับครับเป็นใจครับสมมติว่าเรามีบ้านหลังหนึ่งอ่ะไม่ใช่มีแต่บ้านฮะแต่โอ้ยบ้านชั้นบ้านหลังสวยนะมีบ้านหลังงามโอ้ดูข้างนอกเนี่ยนะสวยสวยเลยแต่ข้างในหาอะไรกินไม่ได้เลยจะอยู่ไงใช่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 ไหมใช่ใช่งานกฐินนี่เป็นงานแสดงความสมบูรณ์ผ้าเป็นประธานฮะผ้าเป็นประธานผ้านี่เป็นประธานแต่นอกนั้นเป็นบริวารหมดบาทคือเวลาเขาจะบวชพระเนี่ยครับจะต้องหาว่าทำยังไงเนาะเราจะทำให้มันบริบูรณ์ที่สุดก็มีบาทมีบริขารให้ครบ8มีเข็มมีได้มีจีวรมีสบงมีสังฆาติมีเครื่องอุปโภคบริโภคสารพัดสารเพแล้วแต่มีเสื่อมีหมอนมีกล้วยมีอ้อยมีมะพร้าวมีกะปิมีน้ำปลาครับแสดงถึงเมืองไทยอุดมสมบูรณ์ครับไม่ใช่ว่าเมืองไทยไม่ใช่เมืองกระจอกเมืองสมบูรณ์ขนาดนั้นอ่ะใครๆก็อยากจะมาครับครับครับเพราะฉะนั้นเรื่องอื่นๆนะเป็นเรื่องประกอบครับเมื่อมีผ้ามีแล้วมีศรัทธามีผ้าแล้วก็ไปคุยกับเจ้าว่านะว่าโยมนี่สามารถเป็นเจ้าภาพได้ไหมเขาก็มาคุยกับผมได้ครับโยมจนนะแต่โยมมีศรัทธาไหมมีมีแล้วโยมมีผ้ายังมีแล้วได้งั้นได้เลยครับโยมก็มาได้แล้วเงินจำกัดเท่าไหร่โยมจะใส่กี่พันหรือกี่ล้านก็ได้ไม่มีปัญหาครับล้านหนึ่งก็ไม่ต้องเกรงใจฮะพันหนึ่งก็ยินดีครับโยมก็เลยมาเป็นเจ้าภาพครับครับแต่ทีนี้ว่าเมื่อเป็นบุญอย่างนี้เราจะกำจำกัดว่าโอ้โยมจะไม่ใครคนอื่นร่วมบุญกฐินโยมไม่เอานะโยมจะทำคนเดียวบางคนคิดอย่างนี้ครับคิดยังไงกลัวได้บุญน้อยอ๋อกลัวได้บุญน้อยมีคนมาร่วมเอาบุญของตัวเองไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับโยมคิดผิดครับโอ้ยังไงต้องให้ความรู้โยมเข้าใจครับนิมนต์ความรู้อย่างนี้ครับถ้าเราบุญทานจะมีนะหนึ่งถ้าโยมทำบุญคนเดียวว่าอ้างว่าตัวเองรวยโยมมีเงิน10 ล้านโยมไม่ต้องให้ใครคอยร่วมเลยครับโยมจะทำคนเดียวผลบุญนะครับต่อไปเกิดเป็นคนรวยครับคนเดือนที่แกทำนะไม่มีเพื่อนไม่มีบริวารไม่มีลูกไม่มีหลาน
ไม่มีญามติิพี่น้องไม่มีญาติไม่มีพี่ไม่มีน้องเออแล้วคิดดูเลยครับจะอยู่ไงเราอ่ะสงสัยได้ไปอยู่บ้านพักคนชราแน่เลยอ้าวก็แก่มาหาลูกจะดูแลนั่งข้างๆก็ไม่มีไม่มีเวลาใชป่่วยจะมีคนคอยมาป้อนข้าวป้อนยาก็ไม่มีไม่มีครับแต่เงินเยอะครับนะอันนี้คือผลของทานนะครับครับแต่ถ้าหากว่าเราเอ้าเราทำบุญเราเป็นเจ้าภาพกฐินปีนี้เชิญทุกคนร่วมบุญเราไม่ตกไปนะครับครับแต่เราได้บุญเพิ่มอีกมีลูกมีหลานมีพี่มีน้องมีญาติเยอะแยะเลยครับรวยด้วยญาติเยอะด้วยสมมติว่าเราผลบุญนะมีญาติก็เยอะรวยก็เยอะคนนั้นก็เป็นไปไหนก็ในอุดมสมบุญมีคนรู้จักมากมายพวกคนที่มีญาติมีบริวารเยอะประเภทนี้ทำงานใหญ่สำเร็จครับครับอย่างสมมติว่าพระอาจารย์เนี่ยอยู่สำนักสงฆ์อยู่คนเดียวนะครับฮะโต๊ะใหญ่ๆยกคนเดียวไม่ไหวนะครับไม่ไหวต้องอาศัยบริวารใช่ใช่บริวารบริวารไม่ได้หมายว่าเขาเป็นทาสเราเป็นลูกน้องเราบางทีก็เป็นเพื่อนเราเป็นมิตรเป็นสหายกัลยาณมิตรคำว่าบริวารก็คือเป็นญาติพี่น้องญาติธรรมครับครับคนอุปถัมภ์เนี่ยมันก็มีต้องอาศัยครับต้องอาศัยเพราะนั้นเวลาทําบุญกฐินอย่าไปทําคนเดียวครับต้องร่วมกันครับไปร่วมกันไปร่วมกันอย่างวัดป่าสะพานสองมีประธานอยู่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยนอกนั้นก็ร่วมกันหมดเลยทุกคนเป็นเจ้าภาพกฐินร่วมกันหมดเลยครับเนี่ยอันนี้คือกติกานะผมกติกาบอกว่าผมก็ชี้แจงโยมเป็นประธานกฐินได้นะแต่ว่าเราต้องเปิดร่วมเพราะบุญโยมจะได้ไม่ตกอันนี้ใช่ไหมเป็นที่มาของคําว่ากฐินสามัคคีครับเพราะผู้มีปัญญาต้องทำเงินอย่างพระพุทธเจ้าถ้าขาดบริวารเป็นผู้เจ้าไม่ได้นะครับครับทำไมพระเจ้าถึงเป็นผู้เจ้าแล้วมีสาวกเยอะแยะมีคนเคารพเชื่อฟังเพราะพระองค์ได้สั่งสมบริวารไว้มากเวลาจะให้ทานทีก็ชวนก็ทําเวลารักษาศีลก็ชวนก็ทําเวลาทําอะไรก็ชวนกันทำบุญกุศลก็ทุกคนก็ได้บุญตามกันมาครับนั่นแหละพระองค์มีบริวารสมบัติมากครับทรัพย์สมบัติก็มากบริวารก็มากเพราะนั้นเวลาทําบุญนะโยมนะอย่าไปทําคนเดียวอย่าแอบทําคนเดียวชวนกันบอกกันทีนี้พระอาจารย์ครับพอถึงเทศกาลกฐินก็มีคนจะออกมาพูดลักษณะตีรวนให้ญาติโยมเราที่เป็นเจ้าภาพกฐินเคยถวายผ้ากฐินบริวารกฐินโดยเฉพาะที่เคยถวายปัจจัยจํานวนเท่านั้นเท่านี้เนี่ยมีคนออกมาพูดลักษณะว่าเอ้ยกฐินไม่เกี่ยวกับเงินเลยเนี่ยใครพูดเรื่องงงเรื่องเงินผิดหมดอาจารย์จะว่ายังไงเรื่องนี้พี่ครับพระอาจารย์ครับศาลาของเราโบสถ์ของเราเอาเข้าเอาดินเหนียวปั้นใช่ไหมบวชศาลาหรือเอาผ้าจีวรไปทําบทเรื่องนี้มุงด้วยจีวรนี่ผ้าผืนเดียวเออไม่ใช่ครับไม่ได้ทําอย่างนั้นฮะและคนที่ว่าในเวลาไปวัดมันไปเอาจีวรกฐินกลางกันแดดใช่ไหมมันก็อยู่ในศาลาเรานั่นแหละครับเออแล้วมันมีความเข้าใจไงมันไม่เห็นเราผ้ากฐินมาโยมผ้าไอ้นี่นะท่านกฐินปีนั้นขอผ้าจีวรมากลางกันแดดกันฝนหน่อยผมมานั่งคิดนะพระอาจารย์ว่าเออพวกเราชาวพุทธทั้งฝ่ายพระสงฆ์และญาติโยมเราเนี่ยทำบุญประเพณีอย่างนี้รักษาพระศาสนากันมาอย่างนี้อย่างยาวนานมากแล้วเราก็อยู่กันมาได้อย่างไม่มีปัญหาใช่ไหมพระอาจารย์ครับอยู่มาก็มีพวกขี่เมฆลอยมาจากไหนไม่รู้โผล่ในโลกโซเชียลแล้วก็มาพูดบอกญาติโยมเราเฮ้ยเลิกแล้วทำบุญกฐินแบบนี้มีถวายเงินเนี่ยผิดทั้งนั้นแหละไม่ถูกไอ้อย่างนี้มันเป็นการทำลายหรือเป็นการสร้างสรรค์ครับอาจารย์พวกนั้นเป็นคนที่ขัดเลือกขัดขวางบุญของคนอื่นที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมฮะเขาจะมีโทษอย่างนี้ครับครับโทษของเขาที่จะได้รับนะครับ1ขัดขวางลาภที่จะเกิดขึ้นกับวัดวารามศาสนา2ขัดขวางบุญของคนอื่นที่เขากำลังจะทำครับ3ปิดกั้นบุญของตัวเองไม่ให้เกิดขึ้นโอ
โอ้โหนี่จะไปยังไงเนี่ยนะที่ไปที่เดียวก็คือนรกเป็นที่อยู่ที่อาศัยเทวดาเขาไม่ต้อนรับสวรรค์ด้วยต้อนรับประตูสวรรค์ปิดเขาคิดว่าสิ่งที่เขาพูดเขากล่าวเนี่ยเขาคิดว่าเทวดาหรือยมทูตไม่รู้นะเขาคิดว่าไม่รู้เนาะคือไอ้เรื่องเหล่านี้ครับมันเขาไม่จําเป็นต้องรู้ไอ้ธรรมทูตอ่ะกรรมอ่ะกรรมนี่ไม่มีอะไรปิดกั้นได้ครับไม่มีอะไรที่ไม่มีอะไรปิดบังได้กรรมนี่มันจําแนกไว้เรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมครับมันถือไว้หมดพูดถึงเรื่องกรรมนี่มันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์แท้ๆเลยนะพระอาจารย์นะมันก็ส่งผลตั้งแต่ปัจจุบันเนี่ยครับอาจารย์มันส่งผลตั้งแต่ปัจจุบันนะมันจะส่งผลสามการนะยังไงยังไงเอาลองหนึ่งชิดธรรมเวทนียกรรมคือส่งผลในปัจจุบันนี้สองอัปปาราปะระเวทนียกรรมครับส่งผลในภพหน้าครับโลกนี้ด้วยโลกหน้าด้วยนะอืมแล้วมันจะไม่ส่งผลก็คืออโหสิกรรมอ๋อครับคือทิฏฐธรรมวินัยกรรมอย่างเช่นถ้าสมมติว่าไอ้พวกที่พูดว่าอย่างนี้นะครับพวกที่คอยขัดขวางอย่างที่เขาไปพูดกันแนะกันแนะคนอื่นว่าโอ้ดูสิอาหารลงทานมาในน้ำท่วมกินก็ไม่อร่อยมันว่านะทำทั้งทีก็น่าจะทำไม่ดีกว่านี้คนเขาได้รับนะครับข้าวเปล่าเขาก็ดีใจโอ้ครับผมเดือดร้อนนี่นะผมไปจ่ายครับไม่ได้กินข้าวมาสามวันยิ่งใครยื่นข้าวเปล่าให้โกรธเขาไหมไม่โกรธครับเออมีข้าวมาสกุลปลามาเขาก็ดีใจแล้วอันนี้ก็ไปเห็นเม็ดทัวร์ลงมันจนจะหาที่ยืนไม่ได้เลยนะมันส่งผลปัจจุบันนี้ปากเสียเออครับครับอืมคนปากเสียไปไหนเขาก็ไม่ต้องเอาตีนไปหรอกเดี๋ยวตีนเดี๋ยวเขาหาส่งไปให้เองทิฏฐธรรมเวทนียกรรมทันตาเห็นเลยส่งผลทันตาเลยครับเนี่ยมีอยู่บุคคลหนึ่งที่กำลังเห็นว่ากำลังโด่งดังเลยตอนนี้กำลังโด่งดังบอกว่าเดี๋ยวผมประกาศกล้าวนะผมจะจัดการให้หมดเลยพวกพระพวกอะไรเนี่ยผมจะเอากฎหมายเล่นงานให้หมดเลยแสดงทำผิดจากพระธรรมพระวินัยอะไรต่างๆแบบบางทีวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของชุมชนของอะไรต่างๆเนี่ยเราไปกีดกั้นไปกันเขาได้ไหมพระอาจารย์คือครับประเทศไทยที่เราอุดมสมบูรณ์และก็ทุกอย่างที่งดงามเนี่ยเพราะประเพณีอันเกิดจากพระศาสนาครับประเพณีไทยของเราเนี่ยครับที่ดีงามตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันตายอืมพระเจ้าครับอย่างวันเกิดที่นั่นนะเขาก็มาหาโยมก็มาผมหลวงพ่อวันนี้วันเกิดลูกเขาก็มาแล้วเราก็เกิดวันนี้เหรอแล้วก็สอนเขาเนี่ยนะพ่อแม่ลำบากนะที่เราเกิดมาเนี่ยหนูก็ควรที่จะทำดีกับพ่อกับแม่เราก็สั่งสอนในคำวันเกิดไปด้วยเราไม่ใช่ไปปล่อยวันเกิดอย่างอื่นมาไม่ใช่ให้เขาไปฉลองวันเกิดอย่างอื่นมันเกี่ยวกับพระศาสนาความงดงามเนี่ยครับที่มันเกิดขึ้นกับประเพณีไทยที่เรามีทุกวันเนี่ยคนไทยที่เมตตาใสดีขัดเกลาโดยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีครับแล้วมีอีกเรื่องนึงเอาอย่างวันเกิดเนี่ยก็จะมีการประพรมน้ำพระพุทธมนต์อย่างเนี้ยมีคนเขาต่อต้านจังเลยนะน้ำมนต์เนี่ยพระอาจารย์เอางี้ครับผมจะประไม้เห็นนะลองเอาน้ำใส่เอาต้นไม้สองต้นปลูกแล้วเช้าไปด่าต้นไม้ต้นนั้นแล้วอีกก็รดน้ำเหมือนเดิมนะรดน้ำใส่ปุ๋ยแล้วก็ด่ามันเลยทุกวันอีกต้นหนึ่งเพื่อเดียวกันใส่กระถางใส่ดินเหมือนกันหมดอีกอันหนึ่งก็ไปชมมันทุกวันพูดด้วยสวดอิติปิโสฟังด้วยทุกวันนี่ครับผลต่างกันครับยังไงผมไปบ้านโยมเขาทำสวนมาโยมสวนยอดโยมนี่ก็ไม่ค่อยเดี๋ยวนี้ผลผลิตไม่ค่อยดีโยมไม่ทำบุญสวนก็เป็นงั้นแน่อืมทำยังไงทำบุญสวนเออโยมเอาไปทำบุญสวนโยมก็พากันไปสวดมนต์นั่งภาวนาเดินจงกรมสวดมนต์ให้ต้นไม้ฟังมั่งให้เทวดาลูกกับเทวดาฟังมั่งครับทำบุญถวายทานอุทิศส่วนบุญให้มั่งเอาผลไม้นี่เวลาปลูกต้นไม้ไปตั้งใจเลยบอกเจตนาฉันไว้ปลูกไว้กินไว้ทานครับมีโยมคนหนึ่งอยู่ที่จันทบุรีครับเขาปลูกต้นเงาะต้นทุเรียนปลูกกินปลูกทานปลูกกินปลูกทานปลูกกินปลูกทานแล้วเขาทำตามที่เขาว่าจริงๆด้วยนะเงาะมาเอาไปทำบุญก่อนทุเรียนมาไปทำบุญก่อน
อย่างน้อยครึ่งสวนฮะที่เขามีวัดไหนมีปฏิบัติธรรมก็ไปแล้วขนไปเต็มคันรถเลยถึงเงาะทุเรียนไม่เสียดายหรอกบอกยมทำไงบอกโอ้ยมก็มีเงินพออยู่พอกินแล้วจะไปเสียอะไรเดี๋ยวก็ตายจากโลกไปแล้วครับยมทำพายุมาครับสวนอื่นอยู่ใกล้กันนะพายุมาทุเรียนกำลังจะเป็นลูกพังทลายหมดเหลือสวนเดียวครับโอ้หอบไปหมดเลยของคนอื่นเอาไปหมดเลยเหลือแต่ของโยมเนี่ยนะครับเออเขายังมีกินมีทานครับแต่พวกนั้นหมดเนื้อหมดตัวเลยน่าสงสารเขาก็สงสารนะแต่ว่ามันไม่รู้ทำไงครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นความประเพณีของไทยเราที่ทำมาแต่โบราณผลไม้ข้าวที่เกิดมาตั้งแต่ก่อนนี่เขาจะเอาข้าวใหม่ไปใส่บาตรอย่างนี้ครับประเพณีที่ดีงามมาครับเขาก็ไม่ได้แบ่งทั้งยุ้งทั้งฉางหรอกครับก็เอาลิตรหนึ่งไปทำบุญเอากระสอบหนึ่งไปทำบุญที่เหลือก็ไว้กินนั่นแหละไว้ใส่บาตรวันต่อไปอย่างนี้ครับครับก็เป็นประเพณีประเพณีนี่หล่อหลอมจิตใจคนแบ่งปันให้เพื่อเฟื้อเวลาเห็นไหมกู้ภัยเวลาน้ำท่วมขึ้นมาเพราะประเพณีเคยแบ่งปันมานะครับถึงเขาถือสละได้ถ้าไม่มีประเพณีเนี่ยท่านลงไปดูที่ประเทศอื่นหรือเมืองอื่นที่น้ำท่วมเห็นไหมครับประเพณีเขาไม่มีเห็นไหมไม่มีครับมาตั้งโรงทานตั้งอะไรแจกกันวิ่งไล่แจกนี่ไม่มีครับไม่มีเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีประเพณีอย่างนี้โอ้ครับครับครับคนไอ้นี่ของเราเนี่ยอย่าว่าแต่คารวะญาติโยมเลยญาติโยมคารวะก็ไม่ค่อยทำหรอกแต่ส่วนมากก็ที่เห็นที่ทำนะพระสงฆ์ครับอาจารย์แต่ว่าพระสงฆ์ก็โดนว่าอีกอ่ะก็โดนว่าพวกนี้มีการอ่านอะไรเขาไม่อ่านในรอบ คือเขามองเหมือนมองมุมหนึ่งมองมุมเดียวแต่มองมุมเดียวก็เห็นแค่มุมเดียวเล็กๆแต่ไม่เห็นอีกหลายๆด้านครับถ้ามองโดยด้านมองด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านบนด้านล่างจะเห็นความจริงหลายๆอย่างที่ปรากฏเกิดขึ้นแล้วมันเป็นดีเพราะฉะนั้นพวกที่มองแล้วก็ว่าปุ๊บเนี่ยเหมือนพวกอ่านพระวินัยปิฎกอะครับอ่านหนังสือพระไตรปิฎกพออ่านวินัยปิฎกปุ๊บเข้าวัดปั๊บกลางพระไตรปิฎกใส่ผ้าเลยว่าพระเลยว่างั้นเถอะองค์นี้ปรับอาบัติทุกกฎแล้วองค์นั้นปาจิตตีองค์นี้เป็นนั่งปรับอาบัติทั้งวันแล้วก็เจริญวิปัสสนาไปขยันนั่งภาวนาไปอีก100 ปีก็ไปบรรลุธรรมอะไรแต่บรรลุโทสันแล้วใกล้นรกทุกทีครับเพราะจิตที่เพ่งโทษครับทำให้เป็นเครื่องกั้นสมถวิปัสสนาเพราะนั้นประเพณีของไทยที่มีทุกวันนี้อันเกิดจากพระพุทธศาสนาที่ดีงามฮะจากพระพุทธศาสนานะครับครับผมที่ทำให้คนไทยมีน้ำใจงามหรือเป็นเสน่ห์ของเมืองไทยไม่ใช่เสน่ห์เพราะว่าอย่างอื่นเสน่ห์ของคนไทยก็คือมีพระพุทธศาสนากล่อมเกลาจิตใจมาแต่โบราณมาจึงเป็นกันอยู่อย่างนี้ครับถ้อยทีถ้อยอาศัยช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่แบบนี้ครับเมืองไทยถึงน่าอยู่ไงแต่พอมาถึงยุคนี้พระอาจารย์ยุคโซเชียลกำลังเบ่งบานเนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์กอะพวกก็ออกมาอุ้ยอะไรต่อไม่อะไรกันเต็มไปหมดเลยตอนนี้มั่วไปหมดเลยพระอาจารย์จะทำยังไงบอกกับญาติโยมยังไงดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับคือตอนนี้ครับถ้าหากว่าคนที่โซเชียลกับโรงแรมถ้าแชร์อกุศลมากๆภัยพิบัติจะเกิดขึ้นเยอะครับครับเพราะพระอาจารย์เคยไหมแต่ก่อนเนี้ยครับในจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยเมื่อ100 ปีที่ผ่านมาน้ำไม่ท่วมอย่างนี้นะไม่มีฮะไม่มีครับภัยพิบัติตั้งแต่ก่อนเนี่ยคนเมืองเชียงใหม่เป็นคนที่จิตใจงามมากผมเดินไปทางไปภาคเหนือเนี่ยผมไปเดินทุดงผมรู้จักแถวเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนนี่ไปพูดจาก็เพราะนะครับพูดจาก็เพราะมารยาทก็ดีจิตใจก็งามวัฒนธรรมนี้พระอาจารย์เมื่อ10 ปีที่เราเคยได้ยินน้ำท่วมมา20 ปีก่อนโลกโซเชียลมันไม่ปรากฏนะไม่เคยมีครับไม่เคยมีพอโลกโซเชียลเกิดขึ้นการเพ่งโทษภิกษุเพ่งโทษคนอื่นเพ่งโทษคนนู้นคนนี้มากขึ้นพระศาสนาโดนเหยียบย่ำครับครับเพราะคนเหล่านี้แล้วก็แชร์ก็ส่งไปคนที่ไม่เคยคิดร้ายก็คิดคนที่ไม่เศร้าหมองก็เศร้าหมองเกิดขึ้นมาครับเพราะเหตุนี้ครับ
ภัยพิบัติก็จะทวีความรุนแรงจากกรรมของเราอ๋อครับนั่นน่ะโยมลองแพร่กระจายข่าวดีๆออกสิความร่มเย็นก็จะกลับขึ้นมาความร่มเย็นเกิดขึ้นจากบุญนะครับเกิดขึ้นใจของเราจากใจก่อนไม่ได้เกิดจากต้นไม้ไม่ได้เกิดจากภูเขาแต่มันเกิดจากใจก่อนใจที่ได้รับการบ่มเพาะในสิ่งที่ดีมานี่เองนั่นเองครับอืมเพราะฉะนั้นเมืองไทยของเราเนี่ยครับเป็นเมืองไทยอย่างที่ทางภาคเหนือของเราแต่ก่อนเนี่ยในจังหวัดเชียงใหม่คนเชียงใหม่เป็นคนใจดุนเขาเรียกว่าเมืองพิงเริ่มเขาเรียกเวียงพิงชื่อเมืองเชียงใหม่นะครับแปลว่าอะไรท่านก็เมืองพิงเมืองคนที่ใจดีใจงามอ่ะเวียงพิงหมายถึงเมืองนี่นะครับแต่พอระยะหลังเข้ามาคนโลกโซเชียลเกิดขึ้นคนที่เห็นแก่ตัวก็เกิดมากขึ้นคนที่อะไรต่างทำลายวัฒนธรรมก็เกิดขึ้นอะไรต่ออะไรที่เกิดขึ้นในเมืองไปในเชียงใหม่ที่คนร้ายๆเร็วๆก็ไปแทรกซึมอยู่เยอะจิตใจก็เกิดเศร้าหมองมึงมาทำไมมึงชั่วมึงเร็วเพ่งโทษกันไปอกุศลก็ครอบงำขึ้นไปเยอะครับครับเรื่องหลายๆก็เกิดขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ญาติโยมหันกลับมาเนี่ยวันพรุ่งนี้เป็นวันพระปกติวันพระของเราเนี่ยนะครับชาวพุทธเรานะจะวางงานวางทุกอย่างลงเสร็จแล้วก็พาลูกพาหลานเข้าวัดจำศีลทำบุญตักบาตรไหว้พระสวดมนต์ทำวัดแล้วเราทิ้งกันซะเยอะเลยตอนนี้ครับได้โทษใครล่ะก็โทษเราเองแหละเราสิ่งที่งามเราทิ้งเราไปเอาสิ่งที่ไม่ดีมาแต่ก่อนมันไม่เคยมีเห็นไหมน่ะเพราะเรารักษาไว้ตอนนี้เรามันไปไหนก็ลูกหลานดื้อคนนั้นเกเรคนนั้นเป็นอย่างนั้นก็เพราะเรานั่นแหละเราทิ้งพระพุทธศาสนาเหตุการณ์หลายๆก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับครับทิ้งไปเยอะนะตอนนี้นะฮะวันพระคนก็ลดน้อยถอยลงแต่ละวัดตั้งแต่มีโลกโซเชียลเนี่ยนะอาจารย์ตั้งแต่มีดิจิตอลมือถือกันเนี่ยรู้สึกอะไรมันดรอปลงไปเยอะเลยนะครับดรอปลงไปเยอะพระเราเองก็ไม่ใช่ว่าจะยอมแพ้นะก็พยายามที่จะสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆแล้วก็ส่งไปในโซเชียลนะให้ญาติโยมให้อะไรต่างๆนี่ก็ทำกันไม่หยุดเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์คือเครื่องมืออะไรเกิดขึ้นในโลกเรามาใช้ให้มันเป็นประโยชน์เป็นบุญครับไม่ใช่ว่าโอ้ยภาพมาเล่นโซเชียลภาพมาแต่ก่อนทำวิทยุภาพมาทำวิทยุได้ไงภาพมาเล่นโซเชียลได้ไงเนี่ยคนประเภทนี้มันก็จะมาขัดมาขวางกันอยู่ความจริงอ่ะปัจจุบันนี้คนก้มหน้าใส่โทรศัพท์ใช่ไหมใช่เขาก็ทำทางพระครูนิรุตต์อ่ะพระครูจริยสารธรรมครับท่านคิดดีนะท่านก็ทำโดยที่โชคอ่ะมีเป็นโปรแกรมเมอร์ผลิตแอปพลิเคชันขึ้นมาฟังเปิดโทรศัพท์มือถือชื่ออะไรนะชื่อแอปว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยดาวน์โหลดแล้วยอมติดตั้งดียังไงตรงนี้ดียังไงยอมไม่ต้องพกวิทยุสารซิสเตอร์ยอมจะไปอยู่คอนแก่นเชียงใหม่อยู่ที่อเมริกาไต้หวันยอมไปเปิดปั๊บฟังชัดทุกที่ไม่มีใครแทรกได้เลยโอ้สถานีวิทยุมีอยู่ในนั้นเยอะแยะไปหมดเลย40กว่าสถานีครับเกือบ50สถานีวัดป่าสะพาน2ก็อยู่ในนั้นด้วยในนั้นครับวัดป่าจริยธรรมวัดศรีอุดมวงศ์วัดฮะหนองกายฝายหินครับวัดหนองกายน้ำท่วมครับน้ำท่วมไหมท่วมครับอ้าวท่วมเหมือนกันเหรอครับเนี่ยวัดหนองกายคือวัดหนองกายมันเป็นทางน้ำผ่านทางน้ำผ่านแล้วก็พอปางช้างที่อำเภอแม่แตงโดนน้ำท่วมน้ำพัดคิดดูน้ำแรงขนาดพัดช้างตายไป2ตัวครับโอ้ครับทางที่ปางช้างนะปางช้างที่แม่แตงนะแต่วัดหนองกายไม่ได้ท่วมทั่ววัดแต่เป็นเกาะอยู่ทีนี้ก็วัดหนองกายท่านพระอาจารย์ประเสริฐท่านก็ให้ชาวบ้านมาหุงข้าวไปส่งคนที่ติดอยู่ตามบ้านตามเรือนตามที่ออกมาไม่ได้เดี๋ยวนี้วัดหนองกายกำลังหุงข้าวครับเริ่มลงส่งอยู่คือตอนนี้วัดหนองกายกำลังเป็นเขาเรียกว่าศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับศูนย์พักพิงด้วยช่วยเหลือด้วย
อืมครับครับเพราะฉะนั้นใครที่ใครมจีะข้าวทำบุญอะไรต่างๆก็ไปวัดหนองก่ายได้เลยสิครับเนี่ยครับส่งข้าวสารไปได้เลยเพราะถ้าอืมข้าวสารนี่จําเป็นมากเพราะต้องหุงวันหนึ่งเยอะครแลั้บวก็ครแจับกจ่ายก็กลุ่มแม่บ้านวัดชาวหนองก่ายแหละครับมาช่วยกันทําโอ้ครมับาช่วยกันทําช่วยกันแจกครับอนืะมประธานก็คือท่านอาจารย์ประเสริฐแหละเนี่คยรับนั่นนะท่านนี่พระสงฆ์เราขนาดนั้นนะครับไม่นิ่งเลยได้ครับอันนี้บอกได้เลยว่าเป็นเพราะอานุภาพแห่งธรรมะในพระคพรุัทบธศาสนาครับอย่างอื่นไม่ได้ต้องอันนี้เลยต้องเจาะจงเลยว่าที่เป็นแบบนี้คนไทยเราเมืองไทยเราเป็นแบบนี้เพราะเมืองพุทธครับพุทธศาสนาจริงๆแล้วผมไม่อยากจะให้พูดแค่พุทธเฉยๆใส่คำว่าพระไปข้างหน้าด้วยพระพุทธศาสนาโยมมีคนพยายามจะตัดคำว่าพระออกในสารบบนี้นะระวังด้วยนะอย่าไปเอาออกนะใส่คำว่าพระให้เต็มๆพระพุทธศาสนาแม้แต่สักการะพระอาจารย์คถ้ราับตัดคำว่าพรพะระพอุทอธกไปศานสะนาต้องอ่านพระพุทธสักการะทุกครั้งนะครับพอสอเนี่ยคือที่มาของพอสอนเป็นอย่างนี้ครับยังไงโยมจะรู้จักที่ไปที่มานิมนต์พอสอก็ตั้งขึ้นสมัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปพระราชาพระองค์หนึ่งในแคว้นสักกะครในับแคว้นสักกะนะเออเราจะรู้ได้ไงว่าพระเจ้าปรินิพพานไปกี่ปีกี่ปีเราอืมมากําหนดวันเวลาดีกว่าครับพระองค์ก็เลยตั้งว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานไป1 ปีก็เลยนับหนึ่งก็เลยเรียกเอาพระราชาของในแคว้นสักกะมาคําว่าสักกะแล้วบวกกับราชะอ๋อก็เลยที่มาของว่าพระพุทธศักราชอืมนี่ทีห่รืมอาต้นคำที่มานะพ.ครัศ.บหนึ่งพ.ศ.สองที่เราพูดกันเนี่ยนะครับเนี่ยมันจากตั้งแต่นั้นตั้งนับตั้งแต่วันพระเจ้าปรินิพพานวันวิสาขะผ่านไป1 ปีก็ครบครบรอบ1 ปีวันปีใหม่ก็คือวันวิสาขะนั่นแหละครับอืมน่าเริ่มนับนะครับอันนี้คือเป็นที่มาของพระพุทธศักราชเป็นที่มาของพ.ศ.ครคัือบนับวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี่นะอืจากมพระราชาในแคว้นสักกะพระองค์เป็นคนนับครับทีนี้เขาก็เลยแล้วประเทศอื่นเขาก็ใช้คศเพราะว่าเนื่องจากฝรั่งไปปกครองครับเอาตามคศคือคริสตศักราชของพระเยซูพระเยซูกําหนดวันประสูติครับครับประสูติ1 ปีก็คศหนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะฮะแต่ของเรานับวันปรินิพพานครับครับนั่นเป็นพระพุทธศักราชที่หนึ่งครับนะจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้พระพุทธศักราช2567หมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว2567ปีแต่ว่าต้องระวังนะหน้าเป็นห่วงอยู่อันหนึ่งคือ2573พระอาจารย์ครับพอเลข73นี่พอจะนึกออกไหมคืออะไรพระอาจนาึรยก์ไม่ออกครับนึกไม่ออกครับก็คำทำนายไงแล้วของครูบาอาจารย์ท่านอมีโอกาสทาเชื่อถือเนี่ยแล้วก็หลวงพ่อสังวาลพระอาจารย์ของหลวงพ่อสนองวัดสังฆทานท่านก็ทำนายไว้หลวงพ่อจรัญก็ทำนายไว้ใครต่อใครหลายๆท่านก็ทำนายไว้ตรงกันว่าน้ำจะท่วมใหญ่ครับอาจารย์ครับเพราะว่าเป็นไปได้ครับเพราะว่าหนึ่งสามเจ็ดสามเพราะอย่างปี67เนี่ยที่เราได้ข่าวที่เชียงรายที่ล่าสุดที่เชียงใหม่เนี่ยนะเป็นเพียงแค่บททดสอบความพร้อมของหมู่มนุษย์ที่อยู่ในโลกใบนี้ว่าถ้าเกิดเหตุเพศภัยอุทกภัยใหญ่ขึ้นมาจะได้มีบทเรียนแล้วก็เตรียมความพร้อมกันไว้ผมว่าเป็นการเตือนที่ดีนะครับแล้วก็เมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นเราต้องเตรียมบุญไว้ครับทำบุญคุ้มครองครับทำบุญเช่นให้ทานรักษาศีลส่วนสวดมนต์ภาวนาแม้แต่เวลาเดินทางนะครับผมอยากจะบอกญาติโยมทุกคนนะก่อนสตาร์ทรถนะครับพอขึ้นรถก่อนสตาร์ทรถตั้งนโมเสร็จแล้วก็สวดมนต์อรหังสัมมาสัมพุทโธก่อนแล้วก็แผ่เมตตาขับรถไปก็ขอทุกคนเป็นสุขนะก็แผ่เมตตาไปปลอดภัยครับครับปลอดภัยอือแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ย
ถ้าพวกเราไม่ทำนี้นะครับครับจิตใจของเราเศร้าหมองกรรมก็จะเป็นประตูกรรมที่จะส่งผลได้ไวอืมคือลักษณะที่เวลากรรมจะส่งผลนะครับอุปมาเหมือนปากกาครับยังไงฮะปากกาเนี่ยปกติปากกาไม่มีความรู้อะไรสักอย่างในปากกานะปากกามันก็เป็นวัสดุธรรมดาธรรมดาที่ไม่มีชีวิตมันไม่ได้จบปริญญามานะถ้าเด็กอนุบาลเขียนก็จะเป็นอย่างหนึ่งใช่ไหมใช่ถ้าเป็นด็อกเตอร์ที่เขามีสติปัญญามากลายมือก็จะสวยและสาระก็จะดีมีความรู้ถ้าพระเขียนก็ไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็เหมือนกันนั่นแหละครับปากกามันไม่มีความรู้แต่มันเป็นช่องทางออกของสาระและอาสาระได้อ๋อมันเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ครับแบบแต่ก่อนเขาปากกาเขียนหนังสือพิมพ์ใช่ไหมอยากจะทำลายใครก็เขียนลงไปอยู่ที่ปลายปากกาปลายปากกาให้เขาพินาศได้เลยครับครับครับในขณะเดียวกันจะยกย่องใครอยากจะเชื่อใครเขียนขึ้นมาคนส่วนมากก็จะหลงไปตามนั้นเดี๋ยวนี้เขาใช้คีย์บอร์ดพระอาจารย์ใช้คีย์บอร์ดจะทำให้ใครจมหรือใครเจริญขึ้นก็ใช้คีย์บอร์ดครับแต่ทีนี้เราก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ครับเราเอาร่างกายของเรามาเจริญกุศลครับร่างกายของเรานี่นะร่างกายและใจของเรามาเจริญกุศลบ่อยๆแล้วจะนำพาพ้นจากภัยพิบัติได้ครับสร้างด้วยตัวของเราเองเลยถ้าเราไม่ทำโอกาสผ่านพ้นวิกฤตเป็นนั้นยากครับลำพังความรู้ความสามารถไปได้ไม่ตลอดครับครับบางทีคนเก่งๆนะครับที่จมน้ำตายอย่างนี้นะครับเพราะว่าบางทีกรรมมันปิดกั้นเครื่องอะไรต่างๆมันชักพาให้ไปอยู่ตรงนั้นขนาดช้างตัวใหญ่ๆนะครับที่แม่แตงเห็นไหมอาจารย์ทีมงานเราอินเสิร์ตภาพพระที่เชียงใหม่นำข้าวสารนำข้าวสุกขนมนำน้ำดื่มนะครับขึ้นรถไปกันแล้วครับนี่ดูสิฮะครับทีมงานเครือข่ายดีดีทีวีภาคเหนือเราทั้งนั้นเลยครับเนี่ยวัดฝายหินไงพระอาจารย์ครับวัดฝายหินนะผู้สมุวิศวัตครับแล้วก็ทีมงานครับรู้จักครับนี่วันนั้นเลยวันที่ห้าวันที่หกครับวัดมงคลวนารามท่านเจ้าวาดน่าจะอย่างนั้นนะครับท่านเป็นผู้ดำเนินรายการอยู่ทางสถานีวิทยุด้วยในองค์นี้นะครับเนี่ยครับที่ท่านเป็นตัวตั้งตัวตีเป็นกำลังสำคัญเลยได้หุงหาอาหารอยู่ที่วัดแล้วก็ส่งทุกวัน3เวลา4เวลากลางค่ำกลางคืนไม่หยุดเนี่ยโยมดูนะฮะเนี่ยฮะกับทีมงานจิตอาสาเนี่ยเข้าไปตามพื้นที่ที่หน่วยงานราชการยังไปไม่ถึงเป็นการช่วยเสริมนะครับไปได้ก่อนไปอะไรก่อนเลยพระอาจารย์เนี่ยคืออย่างนี้ครับครับหน่วยงานราชการเขายังไม่คุ้นเคยในพื้นที่ครับแล้วก็พระกับโยมที่เขาอยู่ท้องถิ่นเขารู้ว่ายายนี่นอนป่วยติดเตียงอยู่ตรงนู้นคุณตาแก่ชราแล้วออกมาไม่ได้อยู่ตรงนู้นครับพระแล้วก็คนในชุมชนเขาจะรู้จักครับจะไปได้ดีกว่านะบางทีก็ต้องงั้นนะครับความรู้จักความคุ้นเคยในสถานที่ซอกนี้เคยบิณฑบาตในใจยายไม่มาใส่บาตรยายไปไหนยายป่วยอ้าวน้ำท่วมเป็นยังไงมั่งครับรู้ครับเนี่ยแล้วมันก็เกิดความห่วงใยกันเนี่ยครับเพราะว่าพระกับโยมมันเกิดความผูกพันและห่วงใยกันเพราะว่าเนื่องจากอยู่ด้วยกันมานานแล้วอย่างเนี้ยคนที่พูดทำลายพระสงฆ์ที่ทำงานอย่างเนี้ยอาจารย์คิดว่าเป็นยังไงพวกนี้เขาปกติเขาผมว่าเจตนาไม่ดีแล้วเขาเองก็ไม่มีน้ำใจที่จะเสียสละอ่ะพวกนี้เขาเรียกมือไม่พายเอาตีลาน้ำภาษิตไทยครับแล้วก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยนะพวกนี้นะถ่วงความเจริญของบ้านเมืองครับพวกนี้เป็นคนที่ถ่วงความเจริญของบ้านเมืองครับโอ้นี่พวกนี้ถ้าตายไปนี่ผมว่าทุกขติเป็นที่หวังนะเพราะจิตใจเขาคับแคบมากอะจิตใจคับแคบครับเราต้องเปิดใจให้กว้างเพราะเราเปิดใจให้กว้างแล้วก็มองให้ท่านเหล่านี้ท่านทำด้วยความห่วงใยด้วยความสงสารด้วยความเมตตาเป็นพื้นนะครับครับไม่ได้ทำเพื่อหวังชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองอะไรไม่ใช่เลยนะครับเนี่ยนะมีเยอะครับพวกเราที่ทำงานกันแบบนี้กันเยอะทั่วประเทศหมดแม้แต่วัดป่าสะพานสองอาจารย์ก็ไปตั้งโรงทานใช่ไหมไปครับผมก็ส่งโรงทานไปเชียงรายก็ผมไม่ได้ไปด้วยหรอกเพราะเกะกะเขาก็มีทีมงานขึ้นไปก็หลายคนก็ไปทำอาหารหลายอย่างทำส้มตำ
พูดถล่มตนเกินไปไม่ได้เกะกะแล้วอาจารย์ไปแล้วอาจารย์ไม่สะดวกเพราะว่าพื้นที่มันลำบากอาจารย์ตาก็ไม่ดีไม่มีสายตาเขาก็เอาผมก็ดูข้าวสารที่วัดเรามีเนี่ยข้าวครสับารมีเอาไปได้ไม่จํากัดนะนี่เอานี่นี่จนหมดก็หมดไปแล้วก็มะละกอของเราเยอะเอาไปเลยครับทผมำส้มตเนี่ยอาำบจอากรย์เราภาพรถขนข้าวขนอาหารที่พระอาจารย์วัดมงคลวนารามอยู่แยกสารพีสารพีอำเภอสารพีหนักที่สุดพระอาจารย์ปีนี้นะครับจมเลยหนักจมอยู่ในน้ําเลยบ้านอยู่ชั้นสองเลยน้ําขึ้นนะโอ้คือน่าสงสารจริงคืออย่างนี้ครับต้นกําเนิดของแม่น้ําปิงอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วก็มันเป็นเทือกภูเขาภูเขาก็ลักษณะเป็นตัววีอ่ะน้ำซ้ายขวาก็ไหลลงน้ำแม้แต่ภูเขาไอ้ที่ดมันอยเป็นปทีุ่ยต่ดอยำนสะุเทพครับไอ้ตรงมัรนอยร่องแม่น้ำเนี่ยเป็นที่ต่ำที่สุดของพื้นทที่่ต่ำที่สุดมันก็ไหลมาทีนี้ฝนตกมันหนักอยู่เทือกเขาต่างๆมันก็รวมกันมันก็เป็นสูงเป็น30-40 เมตรบางจุดนะครับผมมันก็ไหลตรงที่พื้นราบอย่างเช่นเมืองเชียงใหม่เป็นพื้นราบมันก็แผ่กว้างออกไปน้ำระดับสูงถึง4-5 เมตรนะครับโอ้เขาบอกว่าในรอบ100 ปีเชียงใหม่ไม่เคยมีปรากฏการณ์อุทกภัยขนาดนี้แต่มันเป็นระยะสั้นๆพระอาจารย์เขาบอกน้ำเมื่อไหลไปมันก็จะลดลงไปตามลำดับอย่างโชคดีไม่เหมือนกับทางเชียงรายนะเชียงรายนี่ดินโคลนมานี่ถล่มแบบพังพินาศหมดเลยแต่ทางแม่สายมันดินคนละอย่างครับทางเชียงใหม่เป็นภูเขาหินเยอะส่วนทางเชียงรายเทือกเขาตรงด้านในพม่าเป็นภูเขาดินภูเขาดินก็เป็นดินทรายผสมดินร่วนเวลาฝนตกนานๆก็แตกครับไหลมากับน้ําเลยแหละมันไหลกับน้ําเลยเหมือนเอาเวลาน้ําแห้งเนี่ยในอาคารพาณิชย์ที่แม่สายพระอาจารย์ชั้นล่างทั้งหมดนะดินเข้าไปกองเกือบเต็มชั้นที่หนึ่งเต็มหมดเลยครับมันไปต่อไม่ได้ครับมันเหนื่อยมันพักตรงนั้นครับแล้วก็มีแต่ไปแต่น้ําดินแกอยู่นี่นะแกไปต่อไม่ไหวก็อยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวฉันจะไปละนะวันนี้ยังเคลียร์ดินกันออกยังไม่หมดเลยนะครับเนี่ยไม่หมดครับใช้เวลานานครับไม่หมดเป็นเดือนๆนะครับผมแล้วจิตน้ําใจยังไปกันได้อยู่นะที่เชียงรายโยมช่วยกันนะครับคือบางโรงเรียนพังครับโยมที่อยู่ที่ลําน้ําคําอยู่ที่เทิดไทยที่แม่สลองทางนู้นนะครับครับที่อําเภอแม่ฟ้าหลวงนะผมมีน้องสาวเป็นครูอยู่ที่นั่นผมก็โทรหาเป็นไงบ้างบ้านสูงกว่าคลองประมาณอยู่บนภูเขานะครับ40 เมตรน้ำถึงครับโอ้โหแล้วข้างล่างจะเหลืออะไรพระอาจารย์แล้วบ้านคนอยู่แถวนั้นเป็นไงบ้างบอกพอน้ำมาบ้านมันหายไปกับน้ำไปเลยทั้งหลังเลยแม้แต่เสาปูนก็ไม่เหลือนี่นี่ภาพนี้เป็นคณะสงฆ์หนเหนือพระอาจารย์โดยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามก็ลงพื้นที่เหมือนกันพระอาจารย์เนี้ยลงก่อนเลยครับนี่ครับคณะเจ้าคณะขุนเหนือครับพระอาจารย์ครับนะนี่แหละคณะสงฆ์เราผมว่าไม่ได้อยู่เฉยเลยนะครับพระเราเนี่ยไปก่อนเลยเหรอครับคือครับส่วนมากพระกับโยมเนี่ยเกิดความผูกพันกันคืออย่างโยมใส่บาตรให้ฉันทุกวันใช่ไหมครับพอยามโยมเดือดร้อนเราจะมานั่งมองตาปิบวางอุเบกขาเจริญภาวนาแผ่เมตตามันไม่ได้อิ่มท้องนั่นแผ่เมตตานั่นน่ะครับครับมันต้องแผ่ด้วยคําข้าวด้วยข้าวสุกอาจารย์การทําแบบนี้พระสงฆ์เราที่ทําแบบนี้ต้องรอคําสั่งไหมไม่รอครับเพราะว่าไม่มีใครสั่งหรอกผมดูแล้วมันถามไปเองทําเลยทําเลยแล้วคณะสงฆ์ท่านก็อนุโมทนาด้วยนะคือช่วยโยมเลยช่วยได้ช่วยเลยคณะสงฆ์ไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าจังหวัดท่านสั่งนะที่ทํากันนะครับใครอยากทําก็ทําใครพอมีกําลังก็ส่งไปทําอย่างที่ผมส่งไปเชียงรายก็ไม่มีใครมาสั่งผมนะครับผมก็ไม่มีใครมาสั่งหรอกโยมเรานิ่งดูได้ได้ไงเราของเรามีอยู่เนี่ยข้าวสารเรามีแล้วก็ผมก็เอาเสือไปเยอะนะครับจริงๆเรื่องพวกนี้ไม่ต้องมีคำสั่งพระอาจารย์เพราะมันเป็นงานของคณะสงฆ์อยู่แล้วสาธารณสงเคราะห์ถูกไหมครับครับแต่เราถือว่าเราทำเอาบุญครับครับทำเอาบุญอือฮึทำเอาบุญอย่างที่วัดผมมีพระป่วยรูปหนึ่งฮะท่านไม่จบพรรษาแล้วหายใจด้วยตนเองไม่ได้ตอนนี้นะอืมผมก็ไปเอาถังออกซิเจนยืมจากอนามัยมาครับท่านบอกไม่ต้องหรอกผมอย่าไปเขาเลยเกรงใจเขาบอกทางอนามัยเขาให้ฟรี
ครับเดี๋ยวมาซื้อให้ไม่ต้องซื้อเสียตังค์อืมท่านอยู่ที่นี่มีกติกาคนหนึ่งต้องเชื่อฟังเจ้าวาดท่านมีหน้าที่ใช้ไปเอห้าอมเถียงเจ้าวาดครับครับจำไว้นะอืมผมก็มาเมื่อวานก็บอกบุญโยมก็ส่งเงินมาให้แล้วผมซื้อเครื่องออกซิเจนเลยครับเครื่องอ๋ผอลิตออกซิเจนนะนี่นี่ที่ปรากฏในภาพนี่ใช่ไหมพระอาจารย์ครับอันนี้ตัวอย่างผมโพสต์ลงไปอ๋อโพสต์ลงไปให้โยมเห็นตัวอย่างตัวอย่างแต่ว่าก็บอกบุญญซื้าอติรโัยบแบมบนั้นเป็นเครื่องผลิตออกซิเจนได้เงินมาแล้วครับ20,000 บาทได้ละโอ้ครับครับครับนยังะไม่พอยังไม่พอใช่ไหมพอแล้วครับพอแล้วนะครับได้เงินมาแล้ว20,000 บาทผมก็จะสั่งซื้อแล้วครับวันพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้น่าจะมาถึงโอ้สเพาราะธตุอนนี้ใช้เครื่องทำไมผมก็ปิดรับบริจาคแล้วพอละครับครับครับคเรคับรื่องมัน19,900 บาทครับครบแล้วครบแล้วได้มา20,000ละครับผมก็เลยบอกว่าปิดละทีนี้ก็จะมาติดตั้งให้ท่านเพราะท่านหายใจด้วยตนเองไม่ได้มีใครจะเป็นเจ้าภาพเจาะบ่อน้ำบาดาลให้ผมสักบ่อหนึ่งไหมเนี่ยอาจารย์โอ้ดีดิเอาเลยโยมผมว่ามีโยมอยากเป็นเจ้าภาพนะเจาะบ่อน้ำบาดาลนี้ได้อานิสงส์เยอะนะครับเนี่ยอาจารย์ได้อานิสงส์ยังไงขุดบ่อเนี่ยคือครับสิ่งที่ควรทำว่าน้ำข้าวน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทครับำเพราะเราเกิดภพใดชาติใดก็ตามเราจะไม่เกิดในถิ่นที่ขาดแคลนน้อืมำไม่ใช่น้ำท่วมนะฮะเจาะน้ำบาดาลเดี๋ยวน้ำท่วมบ้านท่วมเมืองถึงตายไม่ใช่มันจะบุญนี้จะทำให้พอดีไม่ทําให้เดือดร้อนครับไม่ใช่เจาะน้ําบาดาลอานิสงส์จะทําให้น้ําท่วมเกิดในน้ําไม่ใช่งั้นเมื่อเจาะบ่อน้ําบาดาลแล้วก็ต้องสร้างแท้งน้ําให้อยู่ในระดับที่สูงด้วยก็ต้องมีการสร้างสถานที่ที่ตั้งน้ําใช่ไหมแท่นใช่ไหมคือต้องมีเอดา้วยสูบขึ้นไปสู่ที่สูงแล้วปล่อยลงมาได้ใช่ใช้แรงดันน้ำนะผลักให้กระจายน้ำออกไปเพราะว่าถ้าน้ำจากข้างล่างสูบขึ้นถึงใช้พลังงานแต่ตอนมันลงเนี่ยแรงดึงดูดของโลกครับและพลังงานที่ผมใช้ก็จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับอาจารย์ทุกวันหนึ่งก็ใช้อย่างนั้นเนี่ยครับไม่เรางไัม้่นมีผไฟมฟ้าสวนป่าสามัคคีธรรมผมไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับครับใช้แสงอาทิตย์อย่างเดียวพระอาจารย์อัศจรรย์น้ำไปขึ้นไปอยู่บนฟ้าได้ไงนั่นน่ะสิขึ้นไปได้ยังไงคืออย่างนี้ครับโลกของเรามีส่วนประกอบอยู่หลักๆนี่นะฮะแบ่งเป็น4 ส่วนน้ำ3 ส่วนดิน1 ส่วนอืมแล้วแผ่นดินนี่ตั้งอยู่บนน้ำแผ่นดินนี่อยู่บนน้ำนะครับเอ้าไม่ใช่น้ำอยู่บนดินเหรอก็น้ำ3 ส่วนนะแผ่นดินตั้งอยู่บนน้ำอ๋อครับส่วนน้ำตั้งอยู่บนลมครับอืมก็เห็นไหมน้ำไอ้ฝนมันน่ะน้ำขึ้นไปอยู่บนฟ้ามันไม่ใช่น้อยๆนะมันขึ้ใชน่เป็นเหมือนเขื่อนใหญ่ๆเลยแต่ลมอุ้มไว้อืมลมมันอุ้มไว้เวลานั้นมันหนักมากๆครับมันก็หล่นลงมาเขาเรียกว่าฝนอืมครอัับนนี้มันตั้งอยู่บนน้ำคราวนี้เมืองกรุงเทพที่จะจมเนี่ยครับอุปมาแผ่นดินเหมือนเรือครับอย่าจะพูดให้กลัวสิกรุงเทพจมไม่นไมะ่ต้องอธิบายหลักการให้ฟังครับครับหลักการแบบวิทยาศาสตร์เหมือนเรือพระอาจารย์มีของใส่ในเรือแต่หัวเรือมันหนักใช่ไหมของมันจุของโยมไปกว้างวางไว้อยู่เรือหัวเรือก็จมหางเรือก็จะลอยขึ้นใช่ไหมถูกครับคราวนี้ถ้าเกิดย้ายของจากหัวเรือมาท้ายเรือล่ะครับหัวเรือก็จะเบาขึ้นเบาขึ้นใช่กรุงเทพมันเป็นเงินครับเขาย้ายหินจากสระบุรีแต่ก่อนแถวสระบุรีอำเภอแก่งคอยด้านนู้นน่ะหินเยอะเต็มภูเขาหินทั้งนั้นเขาย้ายไปสร้างตึกก็ย้ายไปแล้วย้ายไปทางตึกมั่งทําบ้านมั่งทําถนนมั่งทําสะพานมั่งทําอะไรต่างๆนะจากภูเขาตรงนู้นมั่งเอาจากภูเขาตรงนี้มันขนเข้าไปของก็ทีนี้ตรงน้ำกันมันก็จะหนักไงอ๋อย้ายหินจากอีกที่หนึ่งมาสร้างตึกให้น้ำหนักมันมากดลงตรงนี้มากขึ้นตรงนี้น้ำกดครับตรงนั้นก็จะเบาขึ้นตรงนี้ก็จะหนักขึ้นครับครับมันก็ทําให้น้ําหนักกดลงไปเมืองกรุงเทพก็จะต่ําลงต่ําลงไปเรื่อยไงครับอ๋อที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ดินเนี่ยตั้งอยู่ในน้ําตั้งอยู่บนครน้ับครับเข้าใจแล้วเนี่ยก็เหมือนเรือเห็นไหมเรือปกติอะไอพระอาจารย์เคยเรือน้ําทะเลปกติไม่เต็มนะไม่เคยล้นฝั่งนะครับลักษณะของทะเลคือไม่ล้นฝั่ง
ฝนจะตกมา100 ปี1,000 ปี10,000 ปีแสนปีน้ําไม่เคยล้นฝั่งฮะแล้วน้ําทุกสายไหลลงไปสู่ทะเลก็จะไม่ทําให้น้ําทะเลน่ะล้นฝั่งเพราะแผ่นดินมันตั้งอยู่บนน้ําก็เหมือนเรือเราสูบน้ําลงในสระเรือไว้ในสระเนี่ยสูบยังไงเรือก็ลอยขึ้นลอยขึ้นเรื่อยๆใช่ๆครับแผ่นดินมันตั้งอยู่บนน้ํามันเป็นอย่างนั้นอ๋อครับแต่ถ้าหากว่าในเรือนั้นเอาของไปกดไว้ด้านใดด้านหนึ่งเรือนั้นก็จะจมลงไปเรื่อยๆครับท่านนึงก็จะลอยขึ้นเหมือนกันตอนนี้เราขนของเราขนไปอย่างนั้นนะครับครับภูมิประเทศมันเปลี่ยนไปก็เลยทําให้อย่างเขาไอ้ภูมิประเทศที่เราทํากันทุกวันเนี้ยมันเปลี่ยนภูมิศาสตร์เปลี่ยนภูมิประเทศผลของเข้ากรุงเทพเยอะ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 เมืองกรุงเทพก็เลยจมลงเนี่ยครับนั่นน่ะไม่ใช่นะนั่นน่ะครับก็แปลว่าเป็นเพราะน้ํามือของมนุษย์ฝีมือมนุษย์เทวดาเขาไม่มาทําหรอกแล้วก็ช้างหมาแมวเขาไม่ทํางั้นแปลว่าถ้าภัยธรรมชาติหรือว่าอะไรต่างๆภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นที่มนุษย์ได้รับผลกระทบมนุษย์ก็ต้องโทษมนุษย์ด้วยกันเองก็มนุษย์ครับส่วนมากมนุษย์เป็นคนทําขึ้นมาที่เราไปทําอะไรต่างๆที่ภัยพิบัติเกิดขึ้นต่างๆเนี่ยเพราะอย่างเช่นโลกมันร้อนขึ้นถ้ามนุษย์มีคิดอกุศลบ่อยๆพูดก็พูดคําหยาบพูดเพ้อพูดส่อเสียดพูดคําหยาบพูดเพ้อเจ้อตลอดทั้งก่อกรรมทําบาปเรื่อยๆนี่ครับแพร่หลายกระจายไปเนี่ยนะครับทําให้ดวงดาวโคจรผิดทิศทางโอ้ครับเมื่อดวงดาวโคจรผิดทิศทางทําให้วันเวลาคาดเคลื่อนวันเวลาคาดเคลื่อนฤดูกาลก็คาดเคลื่อนฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลอันนี้เกิดจากมนุษย์ครับครับเห็นไหมภูเขาเดี๋ยวนี้ภูเขาเอเวอเรสต์ยอดภูเขาเนี่ยน้ําแข็งละลายครับครับมันอยู่สูงมันละลายมันจะเป็นเหมือนขอบสระใช่ไหมน้ําแข็งเป็นขอบสระด้านหนึ่งพอมันละลายมันก็พังบึ้มลงมาเลยมันก็ไหลลงสู่ทะเลฮะมันเกิดขึ้นเนี่ยนี่คือจากภูมิไอจากการโคจรผิดของดวงดาวต่างๆครับจากการทำให้ฤดูกาลอะไรต่างๆมันก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยครับเพราะว่าเทือกเขาเอเวอเรสต์เนี่ยเทือกเขาหิมาลัยที่ภูเขาน้ําแข็งมันก็เริ่มละลายละครับน้ำก็ไหลลงสู่ลำคลองลำธารภูเขาก็อากาศก็เปลี่ยนโลกก็ร้อนขึ้นมันเป็นอย่างนี้ครับครับนี่แหละมันก็เป็นเพราะว่าการกระทําของมนุษย์นะครับวิธีการแก้ด้วยการปลูกต้นไม้ช่วยได้ไหมเราก็ช่วยได้ครับเพราะต้นไม้นี่จะทําให้ความสมดุลของธรรมชาติเกิดขึ้นตอนนี้ต้นไม้ในโลกมันหายไปเยอะอยากจะให้ไปปลูกที่ไหนรู้ไหมพระอาจารย์ที่ไหนครับทางที่ไปภูเรือนั่นน่ะภูเขาหัวโล้นเยอะเลยครับน่ะคือผมว่าป่าไม้มันหายเพราะว่าไอ้การออกกฎหมายเป็นนโยบายที่ผิดครับยังไงผิดยังไงเป็นที่รัฐบาลนะผมไม่ได้โทษประชาชนนะผมไปพูดว่ารัฐบาลไม่ได้พระอาจารย์ต้องพูดว่าผู้มีอำนาจก็นโยบายผิดอย่างนี้ครับถ้าสมมติว่าที่ใดก็ตามเป็นป่าเสื่อมโทรมมันสามารถมีเอกสารสิทธิ์ได้เขาจะมาตรวจก่อนจะออกเอกสารสิทธิ์ว่าต้นไม้สมบูรณ์อยู่ต้นนี้มีตะเคียนมีประตูมียางนาเต็มมันเป็นป่าออกเอกสารไม่ได้มันจะต้องเป็นป่าเสื่อมโทรมทีนี้มันไม่เสื่อมทําไงครับครับเอาไมโครไปทําเอาไมโครไปจกเอารถไถไปดันจนกระทั่งไม่มีต้นไม้สักโอ้เนี่ยมันออกเอกสารได้อย่างเงี้ยอ๋อไปทําให้มันเสื่อมโทรมทําให้มันเสื่อมครับแล้วก็เอกสารมันจะได้โฉนดอ๋อลองให้วัดเถอะอย่างผมชอบต้นไม้อย่างงี้นะไอ้วัดเรานโยบายถ้าเอกสารสิทธิ์วัดไอ้พื้นที่ใดมีต้นไม้เยอะเราจะให้โฉนดให้นส.3จะตั้งแต่ในพื้นที่นั้นจะต้องมีประมาณต้นไม้กี่เปอร์เซ็นต์มีสวนเท่าไหร่มีเท่าไหร่แล้วก็ถ้าป่าเสื่อมโทรมปุ๊บจะต้องถอนเอกสารผมว่าน่าจะป่าไม้เจริญนะอาจารย์อาจารย์ต้องไปเป็นคณะรัฐมนตรีแล้วมั้งเนี่ยเอ้าถ้าสมมติว่าอย่างนี้ครับอาจารย์ครับเราใครอยากได้ต้นพยุงอยากได้ต้นไม้สักใครปลูกตัดได้ใครปลูกมากก็ตัดได้มากขายได้ทําเป็นพาณิชย์นะค
ครับคุณปลูกต้นสักคุณก็ขายได้ปลูกตะเคียนก็ขายได้ปลูกพะยุงก็ขายได้ปลูกประดู่ก็ขายได้สมมตินโยบายเป็นอย่างนี้นะชาวบ้านจะช่วยปลูกเยอะครับถ้ารัฐบาลปลูกอ่ะถ้าปลูกด้วยนโยบายปลูกด้วยวิธีคนที่ไม่รักต้นไม้ครับไม่ประสบความสําเร็จในการปลูกครับครับครับเพราะเวลาเขาไปปลูกปุ๊บอ้าวพวกเราช่วยกันปลูกถ่ายภาพปุ๊บผมไปเดินตรวจแล้วครับถุงก็ยังไม่แก่เลยดินก็ยังไม่กบเลยถ่ายภาพเสร็จแล้วก็กลับหมดไม่ดูแลไม่รักษาเป็นไงต้นไม้ต้นไม้มันก็ตายตามหลังเลยครับตายตามหลังเลยใช่ไหมเออตายตามหลังเลยเออโครงการต่างๆเอ๊ะโครงการอีสานเขียวนี่เราก็ได้ยินมานานแล้วนะพระยันนะและอีสานมันเขียวจริงหรือเปล่าฮะถ้านโยบายรัฐบาลให้ชาวบ้านทำด้วยแรงจูงใจเลยครับสำเร็จอ้าวก็ที่ผ่านมาก็รัฐบาลก็ให้แรงจูงใจเรื่องอีสานเขียวมาตั้งเยอะนะแล้วทำไมไม่สำเร็จอ่ะแรงจูงใจอะไรก็อย่างไอจะปลูกต้นสักอย่างนี้ครับปลูกแล้วตัดไม่ได้ตัดแล้วผิดกฎหมายนะใครไปปลูกครับอ๋อครับอย่างเช่นมีพระรูปหนึ่งอยู่ที่ขอนแก่นท่านปลูกต้นพะยูงไว้หน้ากุฏิมันโค่นลงมาท่านก็ตัดทิ้งแล้วผิดกฎหมายโดนจับศึกครับโอ้ไม้พะยูงที่ท่านปลูกแล้วท่านตัดเพราะตัดพะยูงผิดกฎหมายครับมันทับทางเดินเข้ากุฏิท่านตัดอ่ะคนไปแจ้งความพวกนั้นก็จับแล้วก็ดำเนินคดีคิดดูเลยครับขนาดผิดกฎหมายขนาดเขาขนของเนี่ยครับน้ำหนักเกินทั้ง10 กิโลนะมันทุกเกินครับไอ้ที่มันทุก10 ล้อมันทุกของเกินน่ะไม่ผิดหรอกเพราะว่าผมมองไม่เห็นไอ้10 กิโลนี่มันเขาไปตรวจเช็คแล้วมันเกิน10 กิโลต้องปรับครับครับเพราะนั้นเราทำยังไงที่จะออกนโยบายให้มันสมดุลและก็ทำให้เป็นประโยชน์กฎหมายบางอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขหาข้อบกพร่องอ้อนี่มันมีข้อบกพร่องก็เปลี่ยนป่าไม้เราหมดไปแล้วเราจะทำให้ป่าจะเกิดขึ้นวัดไหนชอบป่าเอ้าเราสนับสนุนชาวบ้านจะปลูกป่าเอ้าเราสนับสนุนออกนโยบายเลยแรงจูงใจครับครับนี่นะก็อยู่ที่ครับจุดนโยบายด้วยครับครับเพราะนั้นเราต้องสร้างนโยบายให้ชาวบ้านจูงใจคิดดูประเทศอิสราเอลทำไมเขาสามารถปลูกพืชผักสวนครัวได้อะทะเลทรายทั้งนั้นนะครับน้ำจืดไม่มีนะครับประเทศอิสราเอลไม่มีน้ำจืดนะครับผมเขากรองน้ำทะเลครับเขากรองน้ำทะเลผมดูคลิปเขารายงานยิงขีปนาวุธเข้าอิสราเอลเมื่อเร็วๆนี้คนที่รายงานนั่นคือเป็นคนที่ไปทำเกษตรให้กับประเทศอิสราเอลผมไปเห็นบางส่วนครับอิสราเอลดินนี่ปลูกผักไม่ได้ปลูกต้นไม้ไม่ได้นะครับไม่ขึ้นเขาสั่งดินมาจากต่างประเทศประชาชนผมเพิ่งทราบเนี่ยครับเขาสั่งดินเข้านะครับดินนะครับมันมีแต่ทรายทั้งนั้นอ่ะครับเขาปลูกได้จริงๆเขาทำได้ฮะต้นทุนสูงมากใช่ก็ได้ต้นทุนเยอะใช่น้ำที่เขาใช้ลดต้นไม้น้ำทะเลนะครับเอามากลั่นใช่ไหมฮะเอามากรองเอาเกลือออกอย่างเช่นเรือเดินสมุทรนะครับเรือเดินสมุทรนี่นะเดิมๆเขาจะต้องเรือสำเภาสมัยโบราณเนี่ยเขาตักน้ำใส่ถังใส่โอ่งใส่ถังไปขึ้นบนเรือไปแต่ปัจจุบันนี้เรือเดินสมุทรเขาสูบน้ำทะเลขึ้นมาแล้วก็กรองผลิตเอาเกลือออกนี่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 แปลงเกษตรของอิสราเอลพระอาจารย์เนี่ยก็เป็นแบบนี้เห็นในภาพนี้ครับนี่เลยแบบนี้เลยครับเขานั่งร้านขึ้นมาแล้วก็ปลูกผักบนกระถางครับแล้วก็กางมุ้งครับอาจารย์ไม่ทำงั้นไม่ได้กินครับเพราะว่าดินเขาไม่ได้เนี่ยพื้นที่อิสราเอลมันจะมีแต่ต้นไม้แบบนี้ครับขึ้นมันไม่มีพื้นที่ปลูกครับอิสราเอลสามารถพัฒนาตนเองให้มีอาหารที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยกินได้ด้วยแปลงหรอกอาจารย์ครับครับแล้วคนที่ไปทำคือคนไทยนะครับคนไทยครับคนไทยนะครับที่ปลูกผักให้อิสราเอลเนี่ยเพราะคนไทยปกติเกษตรเขาพอมีพื้นฐานดีอยู่แล้วใช่ครับเรียนรู้เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองครับครับครับก็เลยมีความชำนาญแล้วก็เก่งนะครับครับอันนี้คือนี่แหละครับเขากรองน้ำทะเลนะรดน้ำต้นไม้เจ้าใช้อย่างประหยัดครับผมจะมาอาบทิ้งความแบบบ้านเราไม่ได้หรอกครับ
บ้านเราขนาดน้ําน้ํามันเยอะขนาดนั้นท่วมบ้านท่วมเมืองได้อิสราเอลไม่มีโอกาสโดนท่วมอย่างนั้นนะเออใช่ใช่เออเฮ้ยทำได้แต่ประเทศเราเก่งนะทำให้น้ำเยอะได้เนี่ยน้ำท่วมได้เออเออนั่นนะครับเพราะว่าฉะนั้นไอ้เขาเลยกองเขากรองน้ำทะเลเนี่ยเครื่องกรองน้ำดื่มนี่เกิดมันเกิดขึ้นจากเรือดำน้ำก่อนเขากรองเขาเรือเดินสมุทรต่อมาก็เป็นผลิตเครื่องกรองน้ำมาขายไปทั่วโลกทำจากราคาหลายล้านก็ให้เป็นราคาพันราคาหมื่นก็เลยมากองน้ำดื่มทุกวันนี้ก็เพราะอย่างนี้แหละครับครับน้ำเนี่ยมันเป็นเครื่องกองน้ำมันเกิดจากเครื่องเรือเดินสมุทรก่อนเนี่ยครับทีนี้ประเทศไทยเราเนี่ยถ้าให้ความรู้ให้ปัญญาให้ความรู้สนับสนุนอย่างจริงใจเพราะว่าประเทศไทยเรามีเกษตรอำเภอใช่ไหมใช่แต่ชาวบ้านก็ทำกันตามคิดเอาเองก็ดำเมืองกันเองผิดพลาดบ่อยๆก็เลยทำให้เกิดความเสียหายทั้งที่โอกาสดีกว่าเขาเยอะเลยนะครับแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเนื่องจากชาวบ้านก็ทำผิดพลาดบ่อยๆนั่นแหละก็เลยทำให้เราขาดความรู้ขาดความเข้าใจอาจารย์ที่ปัตตานีสะพานสองเองมีพื้นที่ทำนาไหมไม่มีครับทำไมไม่มีน้ำใช่ไหมน้ำไม่พอหรือยังไงอุ้ยที่วัดมันผมมีที่60 ไร่แล้วก็ผมมันเป็นป่าไม้ธรรมชาติที่มีอยู่แล้วผมก็เลยรักษาไว้แล้วก็ปลูกเสริมบ้างเล็กน้อยอ๋อจะเป็นพื้นที่ป่ามากกว่านะเป็นพื้นที่ป่าครับน้ำผมก็เพิ่งทำของผมโชคดีหน่อยพอดีมีแปลงนาก็เลยปีนี้ดำครับแบบนาดำนะผมทำเนี่ยครับแบบโบราณเลยพระอาจารย์ทำนาดำแล้วก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกผมทดลองไปปีแรกปีนี้เดี๋ยวจะลองดูสักว่าปีนี้เนี่ยข้าวที่ทำเป็นครั้งแรกจะเป็นอย่างไรเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าที่ทำข้าวเจ้าครับข้าวหอมมะลิอาจารย์ข้าวมะลินะครับก็ข้าวหอมมะลินี่ในเขตสุรินทร์เป็นถือว่าได้รสดีกลิ่นดีนะครับพื้นที่ดินสภาพแวดล้อมตรงนั้นมันจะดีกว่าที่ดีมากในเขตประเทศไทยในโซนสุรินทร์นะครับเป็นที่หนึ่งก็ว่าได้เป็นที่หนึ่งครับเพราะฉะนั้นเวลาก็ไล่หลังมาแล้วเดี๋ยวญาติโยมจะดูได้มีคนมาหลายคนทักทายหน่อยดิโอ้มาเยอะเลยวันนี้พระอาจารย์ครับโอ้โหนี่ยาวเหยียดเลยเนี่ยโยมตั้งแต่โยมอาภาธรกิรติธรรมาพรกำลังรับชมอยู่ไม่หยุดเลยนะครับเนี่ยครับโยมวันทาชาวนามนโยมสายธรรมลำธารปราณีแซ่ดานโยมปราณีบุตรน้ำเพชรโยมนงรักราชวงศ์รู้จักไหมครับเนี่ยโยมนงรักราชวงศ์อาจารย์เคยได้ยินชื่ออยู่ที่ไหนจันทคาตอยู่จังหวัดเลยครับจังหวัดเลยนะโยมต้อมเทพาขันโยมกัญญาพรกนกทรัพย์โยมทองเปรมภูชื่นแสงรู้จักไหมเนี่ยรู้จักครับโยมธัญพรทองดีโยมลำดวนแดงพวงแล้วก็โยมประกิตอะไรนะพระกฤตนะพระครับพระกฤตอ๋อนี่เขาอยู่วัดป่าสะพาน2มั้งเนี่ยครับอยู่ที่วัดนี่แหละครับแล้วก็อินเสิร์ตประชาสัมพันธ์งานยถินให้กับวัดป่าสะพาน2ด้วยครับผมโยมเหมยจุมอ่อนนี่เพิ่งจะทำบุญกับสวนป่าสามัคคีทำผมเข้ามาเนี่ยครับช่วยเตรียมงานเตรียมการอยู่อนุโมทนาบุญด้วยนะโยมเหมยนะโยมสุภัตราพรหมมหาราชนะครับโยมป้าแสงอาหารตามสั่งนะครับโยมวิมลนันโยมเตรียมใจโลมรัตนะครับโยมสุดวิมลนุ้ยโอ้ยเข้ามาชมกันเยอะเลยพระอาจารย์โยมพิกุลศรีดงยางโยมระดาวันสามีพักนะครับเข้ามาชมในวันนี้พระอาจารย์ครับอนุโมทนาบุญกับโยมนิดนึงแล้วก็ประชาสัมพันธ์ข่าวงานกฐินนิดนึงครับอาจารย์ครับนิมนต์ครับก็กฐินวัดป่าสะพาน2เนี่ยวันที่19ตอนเวลาค่ําคือตอนเช้าเนี่ยเราตั้งกองกฐินแล้วตอนค่ำเราก็มีการเจริญพุทธมนต์สวดมนต์เนี่ยแล้วก็ฟังธรรมกันตลอดถึงเที่ยงคืนนะครับส่วนวันที่20เราก็สวดมนต์ทำวัดเช้าแล้วก็จะทำแห่กฐินประมาณ9 โมงเช้ารอบโบสถ์เอาไปบูชาพระเอากฐินของเรานี่ไปบูชาพระรัตนตรัยก่อนแล้วค่อยแห่รอบโบสถ์ต่อมาก็มาถวายเวลา10 นาฬิกา 11 นาฬิกาก็ถวายพระทหารเพล
จะมีโยมก็สามารถมาร่วมได้มาตั้งโรงทานตั้งแต่วันที่19เนี่ยจะมีโยมมานอนวัดประมาณพระมหาลำพันธ์พาญาติโยมมาประมาณรถบัสคันหนึ่งครับพระอาจารย์ต้นมาจากสุพรรณก็2รถบัสครับโอ้สาธุครับโยมมาจากโน่นน่ะจากสระบุรีดวงพรวงวิระเกียรติพาคณะมา1รถแล้วก็จากจังหวัดระยองโยมมงคลชัยจากจังหวัดระยองโยมออทางระยองมาครับทางพัทยากรุงเทพนครสวรรค์กำแพงเพชรตากสุโขทัยมากันเยอะครับปีนี้ครับครับคาดว่าน่าจะเป็นพันคนน่ะนะโอ้โหเยอะเลยแต่ญาติโยมมาไม่ได้โยมก็ออนไลน์นะครับหมายเลขบัญชีออนไลน์ยังไงนิมนต์หมายเลขบัญชีที่6030857525 6030857525ธนาคารกรุงไทยสาขาตากบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าสะพานสองชื่อนี้นะแล้วหมายเลขโทรศัพท์ก็0817220543เบอร์นี้เลยญาติโยมก็สามารถที่โทรมาได้หลังจบรายการแต่ก่อนรายการนี้อย่าเพิ่งโทรแล้วก็โรงทานก็ยินดีต้อนรับนะข้าวหม้อหนึ่งแกงหม้อหนึ่งมาทำสู่กันกินแบ่งปันกันกินออกโรงทานเพื่อสมทบทุนว่าที่ท่านเศรษฐีทุกท่านผมเรียกคนที่มาลงทานว่าท่านเศรษฐีเนาะทำไมถึงเรียกอย่างนั้นคำว่าเศรษฐีคนมีทรัพย์ด้วยใจบุญมีน้อยก็เป็นเศรษฐีได้ถ้าหากว่าเราทําเหตุไว้ก่อนครับถ้าคนไม่เคยคิดให้ใครคนนั้นเป็นเศรษฐีไม่ได้ครับครับผมที่เขาเป็นเศรษฐีบุญเยอะแยะเนี่ยเพราะเขาทำบุญมาก่อนเพราะบุญเขาสนับสนุนเพราะนั้นเราจองตั๋วท่านเศรษฐีไว้โดยการมาตั้งโรงทานตั้งโรงทานครับครับผมเหมือนกับอนาถาบินทิกะนะครับเริ่มต้นเอาน้ำมานะน้ำตอนนี้น้ำขาดครับอ๋อน้ำที่วัดป่าสะพานสองแห้งแล้งน้ำในสระน้ำคลองก็ไม่มีแห้งแล้งมากเลยน้ำดื่มก็ไม่มีเพราะนั้นญาติโยมเอามาคนละโหล2โหล10โหล100โหลได้เลยน้ำดื่มเป็นปัจจัยสำคัญครับในโรงทานของเราเนี่ยอันนี้คืองานครับพระอาจารย์เวลายังพอมีเหลืออยู่อีก3นาทีพระอาจารย์ครับเรื่องกิจกรรมในเดือนต่อๆไปของวัดป่าสะพาน2มีอะไรบ้างไหมครับก็เดือนต่อไปยังไม่ได้กำหนดก็ต่อไปก็คงหลังจากงานกฐินแล้วเราจะนำจตุปัจจัยที่เราได้นี่แหละงานกฐินเนี่ยมาทำบทต่อบทก็เลยอีกประมาณ 30% มาที่ผมคำนวณก็ใช้อีกประมาณสักล้านบาทก็เสร็จครับสมบูรณ์ครับอีกประมาณสัก1ล้านน่ะเสร็จสมบูรณ์เลยตัวแข่งอะนะครับญาติโยมก็ยังไงใครพอมีทุนก็ปีนี้ลองทำกฐินวัดป่าสะพานสองให้ถึงล้านหน่อยสิจะได้ไหมเนาะได้ปีนี้ต้องได้นะโยมนะได้นะโยมช่วยล้านให้บวชกันได้ได้นะโยมช่วยกันนะช่วยกันนะก็จะสามารถที่ได้ก็อยากจะให้ญาติโยมทุกคนเนี่ยบวชจะได้เตรียมการฉลองได้เลยจะได้ปิดทองฝังลูกนิมิตจะได้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดอันนี้บทของพวกเราทุกคนเป็นสิ่งสำคัญในพระพุทธศาสนาครับครับถือว่าวัดสมบูรณ์ทวัดมีบทนะอันนี้ก็ขออนุโมทนาทุกท่านนะครับขอบคุณครับพี่ในโอกาสครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่พระอาจารย์กราบขอบพระคุณครับผมครับญาติโยมสาธุชนท่านใดที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินกับทางวัดป่าสะพานสองซึ่งจะจัดถวายในวันที่19-20เดือนตุลาคมนี้หลังจากออกพรรษาเพียงแค่วันเดียวนะวันที่19ก็เป็นวันเสาร์วันที่20ก็เป็นวันอาทิตย์ทางวัดป่าสะพาน2ยินดีต้อนรับญาติโยมและใครจะเป็นเจ้าภาพโรงทานพระอาจารย์บัวเรียนบอกว่าท่านคือมหาเศรษฐีในอนาคตที่รอตำแหน่งนี้ท่านอยู่นะใครจะเป็นเจ้าภาพโรงทานก็ติดต่อเข้าไปได้ตามหมายเลขโทรศัพท์และเบอร์บัญชีที่พระอาจารย์ท่านประกาศไปตรงนี้วันนี้เวลาของรายการหมดท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต้องขอสมมติยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกับรายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอความสุขสวัสดีจะมีแด่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพรสาธุครับนมัสการลาพระอาจารย์ครับครับ